สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ประเทศไทยและท่านผู้ฟังที่อยู่ในต่างประเทศทั่วโลกนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเกาะติดคิดทันข่าวโดยท่านสสดร.สุนัยจุลพงศธรจากสถานีเสียงประชาชนไทยหรือ Voice of Thailand ซึ่งมีตัวย่อว่า VOT เรากำลังถ่ายทอดสดจากนครชิคาโกสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่29ธันวาคม2559ผมชื่อสุกิจซับเนกสันติเป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการของเราวันนี้มีหัวข้อว่า4บวก6สรุปข่าวครอบไทยส่งท้ายปีเก่า2559สวัสดีครับท่านสสสุนัยครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับสวัสดีพี่น้องคนไทยที่ติดตามรายการของเราแล้วก็ขอพระคุณท่านที่เข้ามาร่วมกับเรานะครับตอนนี้มารับฟังสดกันผมดูก็เริ่มไปหลักร้อยแต่เดี๋ยวค่อยๆมาครับแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมส่งความเห็นเยอะแยะนะครับผมขออนุญาตที่ไม่ได้อ่านชื่อท่านแต่เห็นหมดนะครับเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนก็มีความเห็นมาก่อนที่ผมจะเริ่มพูดหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเป็นเรื่องของการสรุปข่าวทั้งปีเฉพาะในข่าวที่สำคัญซึ่งใครที่เป็นนักติดตามการเมืองสิ่งที่ข้ามไม่ได้เลยครับคือใน1ปีเนี่ยเราจะต้องสรุปกันใหญ่ๆ1ครั้งจริงๆไม่ใช่10ไม่ใช่1ปีสรุปนะ3เดือน6เดือนก็ต้องฟังกันมาเรื่อยๆแต่1ปีนี่พลาดไม่ได้โดยเฉพาะข่าวที่จะส่งผลต่อปีหน้าพอข้ามปีจาก31ไปแล้วผมกำลังหาเรือคุณสุกิจที่จะสรุปเหตุการณ์ทำนายอนาคตกันประเมินสถานการณ์ต่อไปจากพื้นฐานข่าวเหล่านี้ครับแต่ก่อนจะเข้าหัวข้อนี่ครับต้องคารวะต่อดวงวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนนะครับเมื่อวานนี้วันที่28เป็นวันสถาปนาราชวงศ์กรุงธนบุรีราชวงศ์ของพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่อาภัพที่สุดครับท่านอยู่ได้รัชกาลเดียวแล้วก็ถูกรัฐประหารแล้วก็สายตระกูลท่านถูกฆ่าหมดก็เป็นเรื่องที่ใครที่รู้ประวัติศาสตร์ตอนนี้จะเจ็บปวดว่าสังคมไทยเนี่ยเราพยายามพร่ำสอนเรื่องบุญคุณเรื่องความกตัญญูแต่ในทางการเมืองนี่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยครับการทำร้ายกันอย่างโหดร้ายไม่ว่าผู้นำคนนั้นจะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าตากสินได้กู้เอกราชสร้างคุณูปการให้แก่ชาติไทยถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนี้พี่น้องที่จะเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกอาจจะต้องขอวีซ่านะครับเพราะเป็นคนละประเทศกันหลังจากกรุงแตกเนี่ยมันแบ่งเป็น6ก๊กแตกกระสานสั้นเซ็นไปหมดลบกันไปหมดคล้ายๆกับเหตุการณ์วันนี้ครับดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าตากสินท่านได้กอบกู้เอกราชนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองที่สุดครับประชาชนวันนี้แม้จะเศร้าโศกเสียใจต่อโชคชะตาของท่านก็ทำได้อย่างเดียวคือระลึกถึงสิ่งที่ท่านทำไว้ผมไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับอีกหลายๆคนในประเทศไทยเช่นท่านทักษิณนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งครับที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนี้พอดีที่บ้านผมอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เป็นจุดที่พระเจ้าตากสินเสด็จไปประทับแล้วก็ไปลบกับเจ้าพระยาพิษณุโลกครับแล้วก็ปะทะกันกลางลำน้ำผมได้สร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินไว้ที่บ้านของผมที่อำเภอชุมแสงอยู่ริมแม่น้ำน่านครับก็ขอสดุดีดวงวิญญาณของท่านและขอให้เราเก็บเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อ200กว่าปีเมื่อวันที่23ธันวาคม2310ซึ่งเป็นวันสถาปนาราชวงศ์ธนบุรีของท่านมาเตือนใจว่าบ้านเราต่อไปควรจะสร้างประวัติศาสตร์ควรใช้ประวัติศาสตร์มาเป็น
ข้อเตือนใจและนำสู่อนาคตที่ไม่ทำลายกันนะครับหัวข้อ4บวก10สรุปข่าวครอบไทยส่งท้ายปีเก่า2559นี้ผมให้ความสำคัญมากครับเพราะว่าผมไม่ได้นั่งสรุปคนเดียวเราได้ใช้เทคโนโลยีโลกสมัยใหม่ส่งข่าวเข้าไปในประเทศไทยในจุดต่างๆที่เราตั้งหน่วยวิเคราะห์ข่าวไว้ติดตามข่าวไว้เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านที่พี่น้องเราออกมาตั้งหลักสู้กันเข้าไปในยุโรปเข้าไปในญี่ปุ่นเข้าไปในออสเตรเลียแล้วขอความเห็นกลับมาดังนั้นความเห็นนี้กว่าจะมาเป็น10ข้อนี้ในรายละเอียดนี้เรากลั่นมาจากความคิดของแกนนำต่างๆเท่าที่เราติดต่อกันได้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะบรรยายสรุปเนื้อข่าวเป็นข้อๆไปเป็นข่าวๆไปมีทั้งหมด10ข่าวแต่4บวก6นั่นหมายถึงว่ามี4ข่าวหลักนะครับที่ต้องจับตาดูเพราะมีอิทธิพลส่งผลต่อสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปนับแต่วันนี้เราหมายถึงปีหน้าจริงๆมันส่งผลมาแล้วล่ะครับแต่ว่าเราสรุปเพื่อจะให้เห็นทิศทางว่าปี2560เนี่ยข่าว10ข่าวเนี่ยครับมันจะส่งผลต่อไปแล้วจะมีข่าวใหม่ๆเข้ามาอีกเหตุการณ์มันจะไปตามทิศทางนั่นก็คือทำให้เราไม่หลงทิศและเราก็ไม่สามไม่หลงทางที่จะทำการต่อสู้แต่บางข่าวอาจจะยังสรุปไม่ได้ก็ขอเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลกันอีกแต่บางอย่างแม้สรุปไม่ได้แต่เห็นทิศทางแล้วนะครับแล้วแต่ละข่าวนั้นผมก็กับคุณสุกิจก็ได้ช่วยกันหารูปมาประกอบเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อให้ท่านได้เห็นไปแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้น4ข่าวนี้เป็นข่าวหลักนะครับแล้วก็อีก6ข่าวเป็นข่าวเจาะลึกลงไปในประเทศของเราขอเริ่มต้นที่ข่าวที่1นะครับคือข่าวการจากไปของรัชกาลที่9เข้าสู่รัชกาลที่10ท่านจะทราบข่าวแล้วนะครับว่าเรื่องนี้นำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ประชาชนที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าในศตวรรษนี้ได้พบความจริงแล้วว่ามีประชาชนอีกส่วนหนึ่งครับไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นครับแต่ว่าก็ยังเก็บความรู้สึกนี้ไว้สำหรับคนไทยด้วยกันไม่ขัดแย้งกันในยุโรปในสหรัฐอเมริกาก็มีคนไทยส่วนหนึ่งครับแสดงออกชัดเจนคือไม่ให้ความสำคัญต่อการสิ้นพระชนอันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าผมพูดขณะนี้พูดอยู่ที่นอกประเทศที่ในประเทศพูดไม่ได้เราต้องยอมรับว่ามันมีข่าวที่เป็นจริงสองด้านอย่างนี้นี่คือความแตกแยกในสังคมไทยอย่างชัดเจนที่สุดและเป็นความหวังว่าการสิ้นพระชนของรัชกาลที่9นำสู่รัชกาลใหม่นั้นจะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาวิกฤต10ปีที่ผ่านมาและข่าวที่เราต้องจับตาดูอย่างยิ่งว่า10ปีที่ผ่านมานี้ในรัชกาลที่10จะสามารถนำชาติบ้านเมืองสู่ความปรองดองได้หรือไม่แม้พระองค์ท่านจะมีพระราชดำรัสนะครับในเรื่องการปรองดองเช่นหนังสือพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์พาดหัวมติชนถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นวันที่15นะครับที่พาดหัวว่านายกเผยรับสั่งรัชกาลที่10ให้ดูแลประชาชนสงบสุขไร้ขัดแย้งแล้วก็ตอบรับด้วยเสียงสะท้อนจากคุณหญิงสุดารัตน์นะครับท่านจะเห็นนะครับว่าข่าวของการสิ้นพระชนนี้ได้ทำให้เรารู้ภาวะการของสังคมไทยว่าความขัดแย้งระหว่างโครงสร้างส่วนบนระหว่างสถาบันกษัตริย์กับทหารยังดำรงอยู่จริง
ม่ใช่เพียงแต่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนต่อประชาชนประชาชนกับเผด็จการทหารเท่านั้นจากการที่เราจับเหตุการณ์มาตลอดนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ผิดปกติของการสืบราชสันตติวงศ์ที่ทิ้งเวลาไว้ถึง50วันวันแรกๆเราได้รับพระราชดำรัสว่าสมเด็จพระบรมทรงมีบรรทูลว่าจะขอร่วมไว้อาลัยกับพระสงฆ์นิกรก่อนแต่ว่าในทางการเมืองนั้นนักการเมืองหรือว่าคนที่มองการเมืองอย่างชัดเจนนั้นเขาจะไม่จับดูอยู่แค่นี้แหละครับเขามองลึกไปกว่านั้นนักวิเคราะห์ข่าวในประเทศไทยก็มองลึกไปกว่านั้นแต่พูดไม่ได้ครับผมพยายามจะทำหน้าที่เติมเต็มตรงนี้ให้พี่น้องได้ทราบว่าใน50วันที่ผ่านมานั้นได้พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าเป็นช่วงเวลาของการต่อรองกันภาพที่เห็นอยู่จึงชัดเจนตั้งแต่วันที่13ตุลาคม3ทุ่มที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดประชุมฉุกเฉินทุกคนเฝ้าจับตาดูว่าจะมีการประกาศชื่อของพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ในสภาปรากฏว่าสภาประชุม10นาทีไว้อะไรแล้วก็รีบจบเลยประธานสภาก็ไม่กล้าพูดชัดเจนครับว่าใครคือผู้ที่จะมาเป็นรัชการต่อไปพูดอ้อมอ้อมแอมแอมซึ่งใครก็รู้ครับว่าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นเป็นประธานในสายการรัฐประหารที่เป็นคอนเนคชั่นของจุฬาซึ่งก็คงจะใกล้ชิดกับสมเด็จพระเทพคือในพรเพชรในคืนวันเดียวกันนั่นเองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมในเวลานั้นก็ออกมาพูดไม่ชัดเจนอีกเหมือนกันดังนั้น50วันนี้ค่อยๆดำเนินการและปรากฏว่าภายใน50วันนั้นสังเกตได้เลยนะครับว่าสมเด็จพระบรมมิได้นำพระองค์เจ้าทีปังกรเสด็จกลับมาเคารพพระบรมศพในช่วงเวลา50วันนะฮะทรงอยู่ที่ยุทธทรงอยู่ที่เยอรมันก็แน่นอนที่สุดครับอธิบายเป็นเหตุผลอื่นไม่ได้นอกจากพระองค์ท่านทรงห่วงใยในพระโอรสของท่านเพราะเหตุการณ์ทางการเมืองยังไม่เรียบร้อยดังนั้นหลังจาก50วันแล้วจึงมีการสถาปนาคือเมื่อวันที่1ธันวาคมมีการแต่งตั้งให้พลเอกเปรมขึ้นมาเป็นองคมนตรีอีกถ้าจะบอกว่าทำตามประเพณีคือรักษาองคมนตรีที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงโปรด9แต่งตั้งไว้ก็ไม่ใช่ครับปรากฏพลเอกเปรมเข้ามานั้นตัดองคมนตรีที่ทรงสถาปันที่รัชกาลที่9ได้ทรงโปรด9ไว้ก่อนออกไปหมดเลยครับเหลือเฉพาะบุคคลที่เป็นองคมนตรีมาภายหลังในสายของพลเอกเปรมเท่านั้นส่วนท่านธานินทร์ไกรวิเชียรพลเอกพิจิตรกุลวานิชบุคคลเหล่านี้เป็นองคมนตรีก่อนพลเอกเปรมทั้งนั้นนะครับหลุดหมดเลยครับแสดงว่ามีการโละมีการจัดการใหม่บนพื้นฐานของการประนีประนอมต่อรองกันแล้วก็มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่อยู่ในครม.ของคสช.นี้เข้ามา2คนพร้อมกับอดีตผบ.ทบ.คือพลเอกธีรชัยซึ่งพลเอกธีรชัยนี้ได้วางกำลังน้องชายของตนไว้เป็นแม่ทัพภาคที่4ก่อนที่ตัวจะสิ้นอำนาจผบ.ทบ.แล้วน้องชายอีกคนหนึ่งเป็นผู้นำผู้บัญชาการกองพลที่9ซึ่งมีเป็นกำลังสำคัญในการทำรัฐประหารเห็นไหมฮะเมื่อเป็นอย่างนี้3คนแรกที่ถูกดึงออกมาจากคสช.นั้นล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญเป็นแกนอำนาจจาก3คนนี้นะครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาและก็พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรพลเอกธีรชัยมานี้ได้ส่งผลให้เกิดการปรับคณะรัฐมนตรีทันทีครับดังนั้นจะเห็นได้ชัดนะครับว่าข่าว
ของการสิ้นพระชนของรัชกาลที่9นั้นได้ส่งผลสะเทือนทางการเมืองแม้จะไม่ทันทีทันใดห่างไป50วันแต่ถือว่าเกิดผลกระทบต่อรัฐบาลทันทีจากการปรับคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วล่าสุดดึงพลเอกพลโทกัมปนาตลุดดิดออกจากสนช.มาเป็นองคมนตรีอีกหนึ่งท่านเรื่องนี้บอกท่านนะครับว่าคณะองคมนตรียังไม่ครบนะครับการปรับคณะรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์กับการเติมเต็มขององคมนตรีก็จะต้องเช็คจะต้องตรวจสอบไปพร้อมๆกันจะต้องจับตาดูไปพร้อมๆกันแล้วผลจากการดึงรัฐมนตรีออกมาทำให้ต้องเกิดการปรับคณะรัฐมนตรีนี้ก็เกิดสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีแบบคสช.ซอยเท้าคือไม่ได้เข้มแข็งขึ้นในทางการทหารไม่ได้เข้มแข็งในทางที่จะแสดงอำนาจของคสช.ในนามพระองค์คณะรัฐมนตรีอีกมีแต่พลเรือนเข้าไปพลเรือนนี้ก็เป็นพลเรือนส่วนหนึ่งก็เป็นสายของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เข้าไปในกระทรวงต่างๆเดี๋ยวจะมาพูดต่อนะครับว่านายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นี้ในข่าวที่5เรื่องเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์วันนี้ถ้าเราจับตาข่าวเรื่องเศรษฐกิจที่ผมจะพูดต่อไปในข้อที่5นี่นะครับนี่ข้อที่1ไอ้ข่าวที่1ก่อนเนี่ยท่านก็จะรู้ทันทีว่านายสมคิดคนนี้กำลังเตรียมรับใช้เผด็จการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตในนามพรรคการเมืองของเจ้าสัวที่สนับสนุนการรัฐประหารแต่จะสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันผลจากการสิ้นพระชนนะครับยังมีอีกครับนั่นก็คือบทบาทที่คสช.หรือบทบาททหารที่แสดงบทบาทในรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัย70กว่าปีที่ครองราชย์นั้นได้แสดงบทบาทที่สอดคล้องหรือรู้ใจสถาบันกษัตริย์ในเวลานั้นแล้วด้วยการเล่นบทลิงหลอกเจ้าและก็ดูจะสอดคล้องกันเจ้าก็หลอกลิงนั่นหมายความว่ามีการเปิดทางให้ลิงได้กินขนมเส้นไหว้ที่นำมาเส้นไหว้เทวรูปลิงก็อิ่มหมีพีมันอิ่มหมีพีมันจนกระทั่งเล่นบทปรับเปลี่ยนบทไม่ทันนะครับจะเห็นได้ว่าการรัฐประหารคสช.นั้นได้เกิดการทุจริตในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านทางพลเอกประวิตรวงสุวรรณเกิดการทำมาหากินกันในหมู่สามปอทรราชหาเงินหาทองกันปกปิดกันมิดชิดดีบางคนก็ปกปิดไม่มิดชิดเช่นคุณประยุทธ์ปกปิดไม่มิดชิดเพราะพี่น้องเยอะเหลือเกินครอบครัวจันโอชาที่มีน้องชายมาเป็นปลัดกระทรวงนางผ่องพันเห็นไหมครับก็เปิดโปงออกมาก็เลยเห็นชัดว่าลิงหลอกเจ้าแล้วกินขนมเส้นไหว้นั้นวันนี้น่าจะถูกตรวจสอบจากเทวรูปแล้วเหมือนกันครับนั่นก็คือข่าวในข่าวที่หนึ่งนี้ก็คือข่าวของพลเอกประวิตรที่มีข่าวว่ากำลังจะถูกลดอำนาจเพราะบทบาทดูจะไม่เป็นที่ประทับใจและดูจะโจงครึ้มพลเอกประวิตรนั้นสะสมทุนนะครับจากการทำงานทางการเมืองมีข่าวคอร์รัปชันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งในตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องภัยแล้งนี่ก็เอางบประมาณหลายพันล้านให้แก่องค์การทหารผ่านศึกแล้วก็ไปกินหัวคิวกันจนเอิกกระเลิกแล้วไม่เป็นผลอะไรมากมายดังนั้นวันนี้บทลิงหลอกเจ้านั้นผมดูถ้าทางลิงยังปรับบทไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่ครับซึ่งจะส่งผลต่อการร่างรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญนี้จะมีการลงพระปรมาภิไธยภายในเดือนกุมภาพันธ์90วันนี้หรือไม่หรือว่าจะต้องมีการแก้ไขก่อนและแม้จะมีการแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ดีถามว่าแล้วต่อไปหลังจากประกาศใช้แล้วมีการเลือกตั้งตามโรดแมป10ธันวาคมปีหน้าคสช.ฝันหวานว่าตัวจะกลับมาใหม่นั้นจะได้หรือเปล่านี่เป็นผลจากการสิ้นพระชนของรัชกาลที่9ผลจากข่าวการสิ้นพระชนของรัชกาลที่9นี้ยังได้เปิดโปงกระบวนการยุติธรรมของไทยครับว่ากระบวนการยุติธรรมไทยของเรานี้มันไม่เป็นแก่นเป็นสารจริงๆครับเกิดจลาจลเกิดผู้คนทำร้ายกันทั้งเล็กทั้งใหญ่กันทั่วประเทศเรื่องเสื้อดำที่จังหวัดภูเก็ตที่สุราษฎร์ธานีที่ชลบุรีที่ภาคอีสานมีการทำร้ายกันอย่างที่ท่านเห็นในภาพนะครับมีการทำร้ายชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพียงแต่แกโพสข้อความประกาศขายเหรียญที่ระลึกแกคงจะสะสมเหรียญเก่าๆไว้แล้วใครไม่รู้ไม่ทราบไม่ชอบใจก็ดันไปจับตัวแกมากล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีแล้วก็บังคับแกให้มาเคารพเขาก็ไปเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ระหว่างที่เคารพก็มีคนเตะต่อยปรากฏว่าคนที่ทำร้ายเขาเหล่านี้ไม่ได้ถูกดำเนินคดีเลยครับจะเป็นเพราะว่าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมตอนนั้นออกมาให้ทายหรือเปล่าบอกว่านี่คือกระแสสังคมเป็นการโซเชียลคอนโทรลหรือการควบคุมทางสังคมศาลก็เฉยตำรวจก็เฉยอัยการอัยการมีแผนกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสิ่งเหล่านี้เกิดจลาจลทำร้ายกันได้เฉยทำให้เห็นชัดนะครับว่ากระบวนยุติธรรมของไทยนั้นมันไม่เป็นแก่นเป็นสารแล้วก็การเคารพสิทธิมนุษยชนที่หลักสากลของโลกเป็นศีลธรรมของโลกนั้นมันไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยจริงเลยครับดังนั้นวันนี้ครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเห็นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเป็นเสมือนอนาธิปไตยปรากฏว่าบางคนกำลังจะสร้างความสะใจว่ามีเสื้อแดงพวกเสื้อแดงไม่ใส่เสื้อดำจะตบจะตีแต่ปรากฏทิศทางของคนที่รู้การเมืองคนที่เป็นนักประชาธิปไตยคนที่ติดตามข่าวสารอย่างพี่น้องรู้ทิศทางเขาก็ไม่ประเจิดประเจ้อก็ดำเนินให้ใส่ดำก็ดำก็ว่ากันไปดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับปรากฏว่าการทำร้ายกันนั้นเกิดขึ้นจากประชาชนเองทั้งนั้นครับประชาชนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผู้ฝักใฝ่ทางการเมืองแต่เป็นความรู้สึกของโลกสมัยใหม่เป็นเสรีภาพของฉันจะใส่อะไรก็ได้ฉันจะไปในงานมงคลสมรสในเวลานั้นดันไปใส่เสื้อดำฉันจะไปจัดงานทำบุญวันเกิดดันใส่เสื้อดำก็ต้องกระแช่งตัวเองนี่คือความเชื่อของคนไทยว่าการใส่เสื้อดำนั้นเป็นการไว้ทุกข์เป็นเรื่องของความตายถ้าจะไปงานมงคลไปใส่เสื้อดำได้ยังไงแม้กระทั่งผู้อำนวยการโรงเรียนครับที่ไปรับงานใหม่ๆเขาก็เดิมเขาก็ใส่เสื้อดำครับแต่วันนั้นเขาไปเนี่ยเขาก็คิดว่าโฉนดสีของเขาที่เขาจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองทางความเชื่อของเขาก็ใส่เสื้อสีอื่นไปก็ถูกทำร้ายถูกต่อต้านผู้หญิงคนหนึ่งอาม่านั่งรถก็ถูกตบตีทำไปทำมาเธอก็มีปัญหาทางสมองเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ครับสะท้อนเห็นถึงความจริงว่าข่าวของการสิ้นพระชนของรัชกาลที่9และการขึ้นสู่รัชกาลใหม่นี้ได้ส่งผลสะเทือนในภาพลักษณ์ทำให้เรารู้เรื่องความลึกของสังคมนี้แก่นของสังคมนี้มันเป็นอย่างไรและจะส่งผลอย่างไรโดยเฉพาะกับรัฐบาลคสช.นี้ต่อไปด้วยนะครับข่าวที่2ครับ
เป็นข่าวของนายทรัมป์ข่าวของนายทรัมป์นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นข่าวหลักของโลกซึ่งส่งผลกระทบเข้าไปในประเทศไทยเหมือนกันหัวข้อนี้ผมตั้งว่านายทรัมป์ประธานาธิบดีนอกโพคงจำกันได้ว่าช่วงที่ทรัมป์ก่อนจะชนะการเลือกตั้งระหว่างหาเสียงนั้นทุกโพทุกสำนักในสหรัฐอเมริกาในยุโรปในเอเชียบอกว่านายทรัมป์แพ้ทั้งนั้นแต่ปรากฏว่านายทรัมป์กลับชนะหลายคนบอกว่านี่เป็นการหักปากกาเซียนจริงๆไม่ใช่นายทรัมป์หักปากกาเซียนแล้วครับถ้าในการมองปัญหาเนี่ยครับถ้านายทรัมป์ไม่ได้มาสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในเวลานี้เมื่อ10ปีก่อนรีพับลิกันส่งก็แพ้ไม่มีที่อยู่แล้วครับแต่เป็นช่วงสถานการณ์ที่สังคมอเมริกันหรือทัศนคติของมหาชนกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาผู้อพยพและอันตรายของการก่อการร้ายท่านไม่รู้หรอกครับว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นคนอเมริกันหลายคนเขาส่งเสียงออกมาตามวิทยุครับแต่มันไม่ได้ออกทีวีแต่ว่าพูดกันทั่วไปหมดเหมือนกันครับว่าแกนั้นมีสายสัมพันธ์กับทางสายอิสลามซึ่งคริสเตียนอิสลามนี่แหมเป็นเรื่องไม้เบื่อไม้เมากันอย่างแรงและมาถึงในอเมริกาด้วยครับและโอบามานั้นเดิมก็เป็นคนมุสลิมครับนับถือศาสนาอิสลามแม้จะเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนแล้วแต่ว่าหลายท่าทีต่ออิหร่านท่าทีต่อบางปัญหาที่เกี่ยวเชื่อมกับอิสลามนั้นคุณโอบามาดูท่าทางจะผ่อนคลายให้ดังนั้นกระแสหลายๆเรื่องครับไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการก่อการร้ายเรื่องข่าวซุบซิบอเมริกามีเหมือนกันครับจึงกลายมาเป็นคลื่นของประชาชนที่หักปากกาเซียนไม่ใช่คุณทำหักปากกาเซียนคนอเมริกันนั้นมีอีกจำนวนมากทีเดียวครับที่เป็นเสียงเงียบที่อยู่ในชนบทคล้ายๆประเทศไทยดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยครับมันบอกความจริงแก่เราว่าหนึ่งโพเนี่ยมันไม่ได้แม่นเสมอไปนะครับและโพเนี่ยคนที่ทำสำนักโพทั้งหลายเนี่ยเป็นปัญญาชนส่วนหนึ่งที่แม้จะทำตัวเป็นกลางที่สุดมันก็บางทียังไม่ลึกไปถึงความเป็นจริงของมหาชนดังนั้นนับภาษาอะไรกับโพเมืองไทยล่ะครับที่สอพลอกันอยู่แล้วเป็นหลักดังนั้นโพลล่าสุดออกมาบอกว่าคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดโอ้โหมีการเผยแพร่ออกไปใน Facebook ต่างๆประชาชนก็ตอบสนองบอกว่าข่าวโพลที่บอกว่านายประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดนั้นจะทำให้สินค้าที่ขายดีที่สุดคือสินค้ากระโถนครับเอาไว้อ้วกวันนี้คุณประยุทธ์ก็ดูจะหลงเชื่อกับโพหลายสำนักที่มีลักษณะสอพลอแล้วก็ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ทำให้คุณประยุทธ์มีกำลังใจที่จะสมัครที่จะเล่นการเมืองต่อไปผมภาวนาขอให้คุณประยุทธ์ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองหรือเข้ามาเล่นการเมืองในนามพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยเถอะครับแต่ว่าความปรารถนาของผมนี่อาจจะไม่สำเร็จนะครับเพราะคุณวาลินโหนของคุณประยุทธ์บอกแล้วว่าคุณประยุทธ์สุดท้ายจะถอยเข้าไปอยู่ที่องคมนตรีเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของตนนี่ก็เป็นข่าวที่ประเมินกันข่าวคุณทำนี่บอกเรื่องโพบอกความจริงว่าประชาชนนั้นเหมือนทะเลครับที่เห็นสงบนั้นบางทีไม่สงบบอกความจริงว่าสิ่งที่คุณทำเป็นอยู่ขณะนี้ว่าคุณทำจะเขย่าโลกนั้นจริงๆไม่ใช่แต่เป็นเรื่องการพลิกตัวของมหาชนคนอเมริกันครับ
ที่กำลังมีทัศนคติแตกต่างไปจากของเดิมโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทหารตรงนี้คุณทำจะขวางประชามติของประชาชนได้ไหมที่เลือกคุณทำเข้ามาดังนั้นบทบาทที่คุณทำแสดงอยู่นี้เป็นบทบาทตัวแทนของประชาชนที่สะท้อนมติของประชาชนว่าเขาต้องการอะไรแต่จะทำได้แค่ไหนจะต้องจับตาดูแต่แน่นอนที่สุดทัศนคติมหาชนคนอเมริกันนี้เป็นทัศนคติประมาณคน300ล้านคนแต่เป็นคน300ล้านคนที่มีตัวแทนเป็นกลุ่มทุนของทั้งสองพรรคที่เคารพหลักการนี้และกลุ่มอาวุธนิวเคลียร์กลุ่มอาวุธร้ายแรงกลุ่มกองทัพที่มาประสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดของโลกและกลุ่มเศรษฐกิจเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโลกคือสหรัฐอเมริกาคือประชาชนคนอเมริกันดังนั้นเราต้องจับตาเรื่องความสัมพันธ์ทางการทหารใหม่นะครับเรื่องการกีดกันทางการค้าที่จะเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกไปหลายครั้งว่าตั้งแต่วันที่คุณทำได้เป็นนั้นคุณประยุทธ์ได้แสดงความไร้วุฒิภาวะทางผู้นำคือแกไม่สนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยว่าคุณทำได้เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีแล้วไม่จะมีผลอะไรต่อประเทศไทยแกไม่แสดงออกเลยครับแถมแกยังพูดสวนกระแสว่าไม่มีอะไรแล้วเหมือนเดิมจนกระทั่งมาถึงวันสิ้นพระชนของรัชกาลที่9ของข่าวที่1การขึ้นสู่รัชกาลที่10ปรากฏว่าคนก็จับตาดูว่าในรัชกาลใหม่นั้นรัฐบาลจะทำอะไรที่ส่งเสริมพระบารมีของรัชกาลใหม่เป็นความหวังที่คนไทยจะเห็นแสงสว่างข้างหน้าเป็นความหวังที่คนไทยคิดว่าจะก้าวเดินต่อไปสู่ความรุ่งโรจน์คุณประยุทธ์ทำได้แค่ชวนข้าราชการออกมาออกกำลังกายเท่านั้นดังนั้นข่าวที่1ข่าวที่2เนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับก็เห็นชัดเจนว่าคุณประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีในภาวะการอย่างนี้เป็นความโชคร้ายของประชาชนไทยจริงๆการจับตาทางความสัมพันธ์ทางการทหารใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นซึ่งอเมริกานั้นใช้งบประมาณทางการทหารในการควบคุมหรือช่วยปกป้องในทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกยันกับกองทัพจีนวันนี้แม้จะไม่ได้เกิดสงครามแต่ทางการทหารมันต้องยันกันครับกองทัพเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาฐานทัพในโอกินาวาฐานทัพในเกาหลีใต้ฐานทัพที่คุ้มครองดูแลไต้หวันทะเลจีนใต้เหล่านี้เป็นบทบาทของสหรัฐอเมริกาที่เป็นคนจ่ายสตังค์งบประมาณส่วนนี้คุณทรัมป์กำลังจะเปลี่ยนแปลงจึงมีข่าวเรื่องของการเจรจาที่จะให้ญี่ปุ่นลงทุนเรื่องทางการทหารเองคือมีกองทหารได้สักทีหลังจากที่แพ้สงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นรู้สึกมีความสุขกับการไม่มีกองทหารครับเพราะว่าไม่ต้องเสียงบประมาณให้ใช้จ่ายในกองทหารเขาจึงเอางบประมาณทั้งหมดมาบูรณะประเทศสร้างเศรษฐกิจซึ่งต่างกับไทยนะไทยมีความสุขที่ทหารจะมีกองทหารเยอะๆซื้ออาวุธมากๆทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีจริงๆญี่ปุ่นวันนี้มีความพร้อมที่จะสร้างกองทหารได้แต่ว่า60กว่าปีที่ผ่านมาหลังสงครามโลกครั้งที่2คนญี่ปุ่นรู้สึกจะมีความสุขที่ไม่ต้องจ่ายงบประมาณทางการทหารสิ่งเหล่านี้อเมริกากำลังจะผลักภาระการเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีอาเบะที่มาเจอกับคุณทรัมป์แล้วและล่าสุด2วันมานี้ก็มีปรากฏการณ์ใหม่ครับเดินทางไปที่ฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์เป็นฐานทัพเรือในหมู่เกาะของฮาวายที่ญี่ปุ่นมาถล่มเมื่อเริ่มก่อนจะประกาศสงครามกันระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาในเวลานั้นสิ่งที่เราจับตาดูและนักข่าวก็จับตาดูคือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของญี่ปุ่นครับเดินทางมาคารวะสุสานทหารเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่
ญี่ปุ่นมาถล่มตายก็ไม่รู้เท่าไหร่มีการแสดงความเสียใจนั่นหมายถึงว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างอเมริกันกับญี่ปุ่นกำลังจะถูกพัฒนาขึ้นในรูปการใหม่ในข่าวที่สองทรัมป์ประธานาธิบดีนอกโพนะครับข่าวที่สองนี้จะมาเชื่อมโยงกับข่าวที่สามครับที่ไทยเราดูจะทะเลอทะล่าหรือว่ากำลังวางนโยบายที่สุขุมรอบคอบท่านผู้ฟังลองคิดกันดูนะครับข่าวที่สามคือโรงงานอาวุธของกองทัพจีนในไทยก้าวต่อไปคืออะไรครับท่านคงทราบแล้วนะครับว่าล่าสุดข่าวที่ฮือฮามากคือข่าวทางการทหารก็คือกองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้ส่งตัวแทนเข้ามาเจรจากับทางรัฐบาลไทยกับกองทัพไทยแล้วที่จะตั้งโรงงานผลิตอาวุธและกระสุนในประเทศไทยครับโรงงานตรงนี้ไม่ใช่ผลิตอาวุธปืนพกนะฮะผลิตถึงอาวุธหนักทีเดียวครับแต่ไม่ถึงขั้นรถถังยังไม่ถึงแต่ว่าปืนต่อสู้อากาศยานปืนใหญ่จากการแถลงข่าวของผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยคุณอุดมเดชว่าจะมีการตั้งโรงงานอาจจะมีหลายที่ที่ลพบุรีหรือที่นครสวรรค์ข่าวตรงนี้เองถ้าใครติดตามข่าวมาทั้งปีนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้นรัฐมนตรีกลาโหมของจีนก็เดินทางมาที่ประเทศไทยครับมาพบกับนายกรัฐมนตรีนายประยุทธ์ตามภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับพบกับนายประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีกลาโหมมีการตกลงกันจะมีการซ้อมรบร่วมกันซึ่งเป็นครั้งแรกนี่คือผลจากการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และเป็นการขยับตัวของนโยบายทางการทหารของไทยในช่วงระยะเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมาหลังสงครามเย็นเนื่องจากว่าหลังสงครามเย็นนั้นทิศทางของราชสำนักไทยและกองทัพไทยได้เห็นชัดเจนแล้วว่าโลกจะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่ากระแสประชาธิปไตยหรือระเบียบโลกใหม่ที่อเมริกาโดยบุชคนลูกนะครับประธานาธิบดีบุชในสมัยนั้นได้ส่งกำลังไปถล่มประเทศอัฟกานิสถานและที่อิรักหลังจากที่มีการถล่มนายวันๆที่ตึกเอ็มพายปรากฏว่าการประกาศระเบียบโลกใหม่ของคุณบุชนั้นได้ส่งผลสะเทือนเข้ามาว่าระเบียบโลกใหม่นั้นเขาจะยึดถือประชาธิปไตยนะครับและการทหารที่มีลักษณะไม่วอกแวกกันละใครจะเป็นมิตรกับอเมริกาก็ว่ามาเนี่ยปรากฏว่าทางราชสำนักไทยและกองทัพไทยหลังสงครามโลกหลังสงครามเย็นเนี่ยครับจากความสัมพันธ์เดิมระหว่างราชสำนักไทยกับประชาชนกับรัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นในอดีตนั้นไม่เอาด้วยกันเลยนะครับในช่วงสงครามเย็นได้ถูกปรับเปลี่ยนใหม่โดยเชื้อพระวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ของเราได้เสด็จไปเมืองจีนมากกว่าเสด็จไปอเมริกานับตั้งแต่สงครามเย็นเป็นต้นมานะครับถึงขนาดมีข่าวลือกันว่าสมเด็จพระเทพได้ไปสร้างพระราชวังไว้ที่จีนแล้วสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ก็เสด็จไปบ่อยนะครับไปเรียนกูเจิ้งไปแสดงบทบาทให้ชัดเจนและการรัฐประหารสองครั้งในปลายรัชกาลคือเมื่อปี49กับปี57ได้แสดงออกชัดเจนก็คือจีนเข้ามาสนับสนุนการรัฐประหารในสมัยของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์กับพลเอกสุทธิบุญยรัตกรินทร์ในขณะนั้นปี49และการรัฐประหารเมื่อปี57ชัดเจน
แล้วก็ส่งผลต่อมาถึงการร่วมซ้อมรบกันจนถึงวันนี้คือจะตั้งกองจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาวุธด้วยกันแล้วครับผมมองว่าการผลิตอาวุธของกองทัพจีนในไทยนั้นจะส่งผลให้มีกองทหารจีนมีความชอบธรรมที่จะต้องตั้งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในรูปแบบหรือในข้ออ้างของช่างเทคนิคในการผลิตอาวุธดังนั้นโรงงานผลิตอาวุธจีนนี้ก็มีฐานะเป็นน้องๆฐานทัพจีนในประเทศไทยย่อมๆนั่นเองครับแน่นอนที่สุดนะครับภาวะอย่างนี้ที่แสดงความสัมพันธ์อันดีทางการทหารระหว่างจีนกับไทยอย่างที่ผมเรียนมาทั้งต้นและก็มีการเตรียมจะซื้อเรือดำน้ำจีนซื้ออาวุธจากจีนการซื้ออาวุธจากจีนมีมาเรื่อยนะครับมีมาเรื่อยแต่ยังไม่ใช่เป็นสัดส่วนจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับอเมริกาภาวะตรงนี้ที่ผมอยากจะให้ท่านจับตาดูก็คือการสวิงตัวทางด้านความสัมพันธ์ทางการทหารของไทยวันนี้กำลังสวิงไปหาจีนแล้วอันเป็นผลมาจากที่ไทยสวนกระแสไม่ยอมรับกระแสประชาธิปไตยของโลกการไม่ยอมรับกระแสประชาธิปไตยหรือกระแสการกระจายการรับรองสิทธิเสรีภาพทางประชาธิปไตยนี้ไทยกำลังแสดงบทบาทสวนกระแสอย่างแรงนะครับเรื่องการทหารนี่ชัดเจนการยึดอำนาจอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าและไม่ยอมให้ประชาชนปกครองตนเองนั้นได้แสดงออกทางการเมืองมาแล้วในช่วง10ปีของการรัฐประหาร2ครั้งและการก่อจลาจลหรือรัฐประหารเงียบในสมัยของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาตลอด10ปีที่ผ่านมานี้มันชัดเจนว่าทางการเมืองการทหารว่าเรากำลังสวนกระแสประชาธิปไตยของโลกกำลังสวนกระแสความสัมพันธ์เดิมระหว่างไทยกับอเมริกาทางการทหารวันนี้ยิ่งชัดครับมีการสวนกระแสเรื่องเสรีภาพทางข่าวสารอันนี้จะพูดในหัวข้อที่10นะครับเรื่องข่าวสารอินเทอร์เน็ตและสวนกระแสเรื่องศาสตร์เสรีภาพทางศาสนาอันนี้จะพูดไว้ในหัวข้อต่อไปครับในหัวข้อที่4นะครับคือเรื่องการสวนกระแสเสรีภาพทางศาสนาสรุปในหัวข้อข่าวที่3โรงงานสร้างอาวุธของกองทัพจีนในไทยก้าวต่อไปคืออะไรที่จะให้ท่านตอบกันนะครับท่านคงจะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าแนวโน้มของทิศทางของนโยบายทางการทหารเหล่านั้นจะเข้าไปแนบชิดกับจีนมากขึ้นอย่าลืมว่าการแนบชิดกับจีนมากขึ้นนี้ผมถือเป็นทิศทางใหญ่ที่สุดนะครับการค้าขายระหว่างกันความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างกันไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ทางการทหารนะครับความสัมพันธ์ทางการทหารนี่เปลี่ยนยากมากถ้าเปลี่ยนนี่มีผลเยอะครับมันจะเกิดผลกระทบไปถึงเรื่องเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศไปในตัวด้วยดังนั้นเรื่องการเปลี่ยนทิศทางทางการทหารของไทยที่มีแนวโน้มจะไปใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นนี้น่าคิดนะครับว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่10พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริอย่างไรอันนี้น่าจับตาดูนะครับข่าวในประเทศไม่กล้าวิจารณ์กันอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ถ้าเราจะมองปัญหาจริงๆก็ต้องมองกันให้ทะลุถึงก้นกันอย่างนี้และยิ่งข่าวที่นายอาเบะซึ่งวันนี้แม้จะมีการค้าขายการลงทุนญี่ปุ่นลงทุนในจีนแต่ว่าทางการทหารจีนกับญี่ปุ่นยังไม่ใช่ทิศทางเดียวกันจีนยังสนับสนุนเกาหลีเหนือมีการทดลองขีปนาวุธวันนี้เกาหลีเหนืออยู่ได้ทั้งที่ถูกบอยคอตจากสหประชาชาติเกือบ 100% เพราะจีนแบ็คอัพการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือยิงไปตกใกล้ๆชายฝั่งในทะเลของญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกัน
ดังนั้นวันนี้การที่นายอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางไปที่เพิร์ลฮาร์เบอร์อย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วในข่าวที่2นี่นะครับเป็นข่าวที่เราจะต้องจับตาดูนี่คือ3ข่าวแรกและข่าวที่4ในกลุ่ม4ข่าวที่สำคัญคือข่าวของเรื่องจับธรรมกายใหญ่กว่าเรื่องสังฆราชผมตั้งหัวข้อที่4ไว้เป็นชื่อที่ให้ท่านได้คิดนะครับว่าเรื่องที่4นี้ไม่ใช่เรื่องแค่ตั้งสังฆราชแต่แน่นอนครับเหตุการณ์10ปีของวิกฤตไทยนะครับตั้งแต่ผมขีดเส้นไว้ตั้งแต่การรัฐประหารปี49จนถึง59นี้จริงๆมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าเราจับอยู่10ปีนี้จะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้มีวิกฤตเฉพาะการเมืองเท่านั้นแต่มันมีวิกฤตศาสนาอยู่ในนั้นด้วยแต่ลึกๆของวิกฤตศาสนานั้นก็คือแก่นแท้ที่บอกให้เราเห็นความจริงว่าประเทศไทยนั้นเป็นรัฐเผด็จการสมบูรณ์แบบคือไม่ให้แม้กระทั่งเสรีภาพทางศาสนาอย่าพูดไปเลยครับว่าเรามีเสรีภาพทางศาสนาความจริงแล้วรัฐธรรมนูญก็เขียนชัดเจนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขของไทยนั้นเป็นองค์ศาสนูปถัมภกเป็นพุทธมามกะนอกจากสนับสนุนทุกศาสนาแล้วยังเป็นพุทธมามกะคือเป็นชาวพุทธที่ดีแต่วันนี้มันมีสิ่งที่สวนกระแสว่าเอ๊ะทำไมในรัชกาลที่9ต่อเชื่อมรัชกาลที่10เรายังเห็นการรังแกพระอยู่วันนี้เรื่องไม่ได้อยู่ที่จะจับพระธรรมชโยครับมันได้ขยายใหญ่โตกลายเป็นเรื่องศาสนาแล้วล่าสุดครับการประชุมแก้กฎหมายพระราชบัญญัติสงฆ์มาตรา7พึ่งเสร็จสิ้นไปในสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้มีการแก้ไขกฎหมายในมาตรา7นะครับเรื่องของให้พระราชอำนาจของกษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ต้องฟังเสียงเถรสมาคมมันก็ชัดเจนครับว่าเสรีภาพทางศาสนาที่ให้สิทธิการปกครองตนเองแก่สงฆ์ให้สงฆ์ดำเนินการเององค์พระมหากษัตริย์เป็นเพียงผู้ที่รับรองมิได้ไปแทรกแซงนั้นไม่ใช่แล้วครับกฎหมายนี้จะถูกล่างด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันเท่ากับเอาเผือกร้อนไปวางไว้ในพระหัตถ์ของพระมหากษัตริย์แล้วครับนั่นก็คือพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นคนแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเองโดยไม่ต้องฟังเสียงการประชุมเถรสมาคมเห็นแล้วนะครับมันก็สะท้อนกลับไปว่าเมื่อ10ปีวันที่สมเด็จญาณสังวรทรงพระประชวรมีการแต่งตั้งสมเด็จเกี่ยวขึ้นเป็นผู้รักษาการสมเด็จพระสังฆราชทำไมจึงไม่มีการที่จะสถาปนาให้พระองค์ท่านเป็นพระสังฆราชโดยสมบูรณ์จนกระทั่งสิ้นพระชนมีการรักษาสภาพของสมเด็จญาณสังวรซึ่งหมดสภาพเป็นผักไปแล้วแต่ไม่ให้ตายจนกระทั่งสมเด็จเกี่ยวแห่งวัดสะเก็ดสิ้นใจซะก่อนพอจากสมเด็จเกี่ยวเสร็จก็มาเป็นสมเด็จช่วงก็ไม่มีการแต่งตั้งอีกโดยอ้างว่าสมเด็จญาณสังวรยังไม่ได้เผาแต่พอเผาเสร็จก็ไม่ยอมตั้งสมเด็จเกี่ยวอีกโดยมีพระนายสุวิทย์แสดงตัวเป็นตัวปั่นป่วนสร้างเหตุการณ์ก่อการทำให้เกิดมัวหมองและวันนี้พระสุวิทย์ซึ่งเป็นลักษณะอันธพาลชัดเจนนะครับที่ผมว่าเป็นอันธพาลชัดเจนนี่ไม่ใช่ผมตำหนิติติงนะครับพฤติกรรมของท่านเป็นเช่นนั้นเองจะเห็นได้นะครับถ้ามีรูปมีคนทำรูปมาให้ดูชัดเจนดีเหลือเกินครับตาย1เจ็บนับ10นำม็อบยึดสถาน
ที่ศูนย์ราชการใช้เป็นที่ซ่องสุมกำลังนี่คือผลงานในช่วงปิดกรุงเทพนะครับพระสุวิทย์หรือที่เรียกตัวเองว่าพระธรรมชโยไปรีดไถเงินโรงแรม SC ปาร์คคุมกำลังคนถืออาวุธเล่นงานหนุ่มคนนี้โดนกาดของพระสุวิทย์ยิงบนทางด่วนเป็นงานนายทหารที่ไปขยับกล้วยนะครับพฤติกรรมของพระสุวิทย์นี้ได้เชื่อมโยงกับการก่อจลาจลในกรุงเทพร่วมกับนายสุเทพเทือกสุบรรณในนามกปปส.หลังจากรัฐประหารแล้วก็เป็นตัวป่วนเข้ามาแทรกแซงในพระศาสนาสร้างความมัวหมองใช้เป็นข้ออ้างที่พลเอกประยุทธ์ใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะไม่แต่งตั้งสมเด็จเกี่ยวขึ้นเป็นสังฆราชแล้วก็โยงมาจนถึงเรื่องของธรรมชโยวัดธรรมกายจนกลายบานเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจชาวพุทธอย่างยิ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์กลับไปจากข่าวจับธรรมกายนี่นะครับว่าใหญ่กว่าพระสังฆราชนั้นเป็นเรื่องจริงครับเพราะเรื่องจริงๆแล้วก็คืออำนาจเผด็จการของไทยที่ผมพูดเสมอว่าเป็นเผด็จการโบราณเป็นเผด็จการที่ล้าหลังกว่าเผด็จการมุสโสลินีเผด็จการของลัทธิฟาสซิสต์อีกมุสโสลินีเป็นเผด็จการของอิตาลีฮิตเลอร์เป็นเผด็จการของเยอรมันนั้นแต่เผด็จการของไทยนั้นแตกต่างจากฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ไม่เคยอ้างสวรรค์วิมานนะครับไม่เคยอ้างชาติที่แล้วมาหลอกลวงประชาชนอ้างเรื่องชาติอ้างเรื่องความรุ่งเรืองของชาติคล้ายๆกับที่คุณประยุทธ์อ้างนี่แหละมุสโสลินีก็ไม่ได้อ้างเรื่องความเป็นเทพยดาฟ้าดินบันดาลให้มุสโสลินีมาเป็นผู้นำไม่ได้มีหมอผีแบบในวาลินมาดูหมอให้มุสโสลินีในอิตาลีเผด็จการโบราณของไทยนี่แหละครับมีโลกกระทัดที่คับแคบและก้าวไม่ทันโลกแล้วดังนั้นจึงมองไม่เห็นถึงศักยภาพของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งเรื่องศาสนาศาสนาแทนที่เราจะได้ใช้มาก่อเกื้อกูลรัฐให้มันเจริญรุ่งเรืองไปเหมือนที่นานาประเทศเขาทำกันนานาอารยประเทศเขาทำกันถ้าจะบอกว่าธรรมกายเป็นศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนานอกคอกเหมือนที่กลุ่มของคุณไพบูลย์นิติตะวันโจมตีในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเลยนะครับก็ตั้งคำถามว่าแล้วสันติอโศกเราไม่นอกคอกเลยคงจำได้นะครับว่าสันติอโศกนั้นเป็นสำนักศาสนาหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษคือเน้นเรื่องศีลเน้นจนกระทั่งไม่กินเนื้อสัตว์เพราะถือว่าการกินเนื้อสัตว์ผิดหลักศีลข้อหนึ่งคือห้ามฆ่าสัตว์เท่ากับไปส่งเสริมให้คนฆ่าสัตว์มาถวายเขาเลยไม่กินเนื้อสัตว์เลยครับอันนี้เถรสมาคมก็ไม่เห็นด้วยเพราะในหลักศาสนาพุทธไม่มีก็อ้างกันเคยมีการจับกุมพระผู้นำของสันติอโศกคือโพธิลักษณ์คงจำกันได้นะครับเมื่อ20ปีก่อนมีการจับกุมตัวกันมีการจับศึกกันจนกระทั่งเขาต้องเปลี่ยนสีจีวรเพราะถือว่าผิดเถรสมาคมผิดหลักการของเถรสมาคมแต่สุดท้ายพลตรีจำลองเป็นตัวเชื่อมกับพลเอกเปรมเป็นตัวเชื่อมกับราชสำนักบทบาทของสันติอโศกจึงเข้ามารับใช้อำนาจเผด็จการโบราณด้วยการแสดงตัวเสมือนหนึ่งเป็นอันธพาลครับถ้าจะล้มรัฐบาลประชาธิปไตยเมื่อไหร่โดยเฉพาะรัฐบาลประชาธิปไตยนะฮะพอเผด็จการนี่มีเผด็จการนี่สันติอโศกเงียบเลยนะมีการรัฐประหาร2ครั้งสันติอโศกเงียบเลยครับเมื่อปี49กับปี57แต่พอมีรัฐบาลประชาธิปไตยปั๊บสันติอโศกจะแสดงบทบาทมาตั้งส้วมตั้งเต็นท์จะมานอนปักหลักต่อต้านรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้ผมจึงบอกว่าการแสดงตัวของสันติอโศกและญาติธรรมสายของ
จำลองนี้แสดงตัวเป็นอันธพาลทางการเมืองเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐเผด็จการโบราณทำลายระบบประชาธิปไตยอย่างนี้รัฐกับยอมครับใช้ได้แล้ววันนี้สันติอโศกก็อยู่อย่างสบายครับถ้ามองในมุมเดียวกันนี้เนี่ยถามว่าธรรมกายเป็นปฏิปักษ์ต่อราชสำนักหรือเปล่าเลยครับเป็นปฏิปักษ์ต่อกองทัพหรือเปล่าเลยครับอ้าวแล้วทำไมมีเรื่องกันล่ะก็ปฏิปักษ์การเป็นปฏิปักษ์นี่มันเกิดจากความคิดของชนชั้นนำของไทยต่างหากที่มองเขาอย่างไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ต่างจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจฝ่าหลุนกงธรรมกายนี้วันนี้เขาประสบความสำเร็จทางศรัทธามีประชาชนเชื่อถือมีวัดสาขาต่างๆทั่วโลกวัดในประเทศไทยท่านรู้ไหมครับว่าวัดในชนบทวันนี้นะครับผมเป็นผู้แทนราษฎรผมเดินทางออกตามหมู่บ้านตามตำบลวัดล้างเยอะแยะเลยครับไม่มีพระอยู่ชาวบ้านอยากจะทำบุญนี่ต้องไปนิมนต์พระอีกวัดหนึ่งมานั่งที่วัดข้างบ้านของตนเพราะไม่มีพระแล้วดังนั้นวัดธรรมกายเท่าที่ผมทราบนั้นเขาได้พยายามส่งพระฝึกพระขึ้นมาให้มีความเข้มแข็งทางวิปัสสนากรรมฐานมีความเชื่อมั่นพระอย่างวัดธรรมกายก็ดีพระอย่างท่านพุทธทาสก็ดีพระอย่างโพธิลักษณ์ก็ดีผมไม่ได้ตำหนิผมนับถือทุกองค์เป็นอดีตพระที่ล้วนแล้วแต่มีเรื่องบาดหมางทางความคิดกับอำนาจรัฐเผด็จการโบราณทั้งนั้นวันนี้ไม่ใช่มีแต่พระธรรมชโยครับในอดีตท่านพุทธทาสก็อยู่ในฐานะเช่นนี้เหมือนกันมีนั่นก็คือเป็นพระปัญญาชนมีพระเป็นพระที่มีความคิดที่แตกต่างไปจากพุทธพราหมณ์อย่าลืมว่าศาสนาพุทธเราจะเห็นนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9ในช่วง70ปีท่านเสด็จไปนมัสการพระต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นพระที่มีลักษณะไม่ใช่นักคิดเป็นพระที่มีลักษณะเป็นปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับความคิดของพราหมณ์เรื่องชาติที่แล้วเรื่องถอดวิญญาณเรื่องวิเศษแต่พระนักคิดอย่างท่านพุทธทาสอย่างท่านโพธิลักษณ์หรืออย่างท่านธรรมชโยเนี่ยไม่ได้รับความเชื่อถือเท่าไหร่สังเกตดูนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าถามว่าถ้าวัดธรรมกายเนี่ยเขามีเครือข่ายแล้วเขาก็สร้างศาสนาขึ้นไปทุกๆหมู่บ้านตำบลวัดไหนที่เป็นวัดล้างเขาก็ไปเชื่อมบูรณะเอาหาพระไปประจำสร้างมวลชนสร้างชาวพุทธมามกะขึ้นมารอบๆสามองค์เนี่ยครับมีคนบอกว่ามีลักษณะพิเศษแตกต่างกันคือเรื่องศีล นี่เน้นที่วัดสันติอโศกศีลสมาธิเน้นที่ธรรมกายปัญญาเน้นที่ท่านพุทธทาสศีลสมาธิปัญญาถ้าตั้งคำถามว่าทำไมไม่ใช้ธรรมกายเขาทำงานซึ่งเขาทำงานเชื่อมโยงอินเตอร์แล้วครับวันนี้เขาไม่ได้อยู่เฉพาะประเทศไทยเชื่อมโยงกับจีนไต้หวันนะครับเชื่อมโยงกับหลายประเทศที่มีศาสนาพุทธอยู่ในประเทศนั้นๆเชื่อมโยงจนกระทั่งกำลังจะพัฒนาให้ธรรมกายเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธของโลกศักยภาพถึงครับแต่ความเป็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้กลับกลายเป็นความระแวงของอำนาจรัฐเผด็จการโบราณเพราะรัฐของไทยเราเนี่ยมันบอกชัดเจนว่าเป็นรัฐเผด็จการโบราณที่มีโลกทัศน์คับแคบและก้าวไม่ทันโลกดังนั้นจึงมองพระที่หัวก้าวหน้ากลายเป็นศัตรูพระสันติอโศกก็เคยเป็นศัตรูแต่พอแสดงบทบาทถูกใช้เป็นเสมือนหนึ่งอันธพาลทางการเมืองพอใจอยู่ได้ทำไมไม่ใช้ธรรมกายในฐานะเป็นแกนนำที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพุทธศาสนาทั่วโลกเวลาเปิดประชุมวันมาฆบูชาวันสำคัญทางศาสนาทั่วโลกในประเทศไทยเนี่ยธรรมกายเขารับได้ทำไมเราไม่เกิดจินตนาการบ้างว่าในวันที่มีการประชุมศาสนาของโลกศาสนาพุทธโลกเนี่ย
แล้วเชิญพระมหากษัตริย์ไปเป็นองค์พระประธานในการเปิดเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคิดไม่ออกเลยทำไมต้องมองเขาด้านเดียวว่าอย่างนี้เป็นศัตรูกับตนอย่างนี้ให้เสรีภาพคุณที่จะสร้างเครือข่ายไม่ได้อย่างวัดธรรมกายเนี่ยครับศาสนานิกายคริสต์บางนิกายนั้นยกตัวอย่างนิกายมอร์มอนในอเมริกานิกายมอร์มอนในอเมริกานี่ไม่ถูกกับโปรเตสแตนต์ไม่ถูกกับหลายๆนิกายครับแต่อยู่ได้ครับอเมริกาเขาให้อยู่ครับแล้วก็ขยายตัวไปตามสิทธิเสรีภาพของตนตามความเชื่อของตนเพราะอะไรครับเพราะแก่นอำนาจของรัฐประชาธิปไตยโลกสมัยใหม่เช่นนี้เป็นแก่นความคิดที่ก้าวหน้าคือยอมรับความแตกต่างแต่ของเรานี่ไม่ยอมรับความแตกต่างดังนั้นสิ่งที่วัดธรรมกายเจอวันนี้ท่านธรรมชโยเจอวันนี้จึงไม่ต่างกับพระพิมลธรรมครับเดี๋ยวขอรูปพระพิมลธรรมหน่อยเถอะครับพระพิมลธรรมเนี่ยครับก็เมื่อครั้งที่ตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วเมื่อครั้งที่ท่านยังดำรงชีวิตอยู่เมื่อสมัยหนุ่มๆเนี่ยท่านก็เสมือนหนึ่งทิศทางเดียวกันกับพระธรรมชโยนะครับขอรูปของพระพระพิมลธรรมนะครับที่เกิดมาก่อนรูปของท่านธรรมชโยเมื่อสักครู่นี้นะครับพระพิมลธรรมองค์นี้แหละครับเมื่อสมัยท่านหนุ่มท่านก็ไปประชุมร่วมกับการประชุมศาสนาพุทธโลกตอนนั้นอยู่ที่พม่าครับเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วในสมัยนั้นท่านเดินทางไปต่างประเทศท่านเป็นพระรูปแรกที่วางแนวทางเรื่องวัดพระธรรมทูตครับเมื่อก่อนธรรมทูตไม่มีนะฮะในต่างประเทศที่จะส่งพระไปประจำประเทศนั้นไม่มีครับท่านพิมลธรรมเนี่ยครับสมเด็จพระพิมลธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่วางรากฐานปรากฏว่าได้รับการคำเมนเค้นเคี้ยวจากสงฆ์ด้วยกันแล้วก็เลยไปถึงพระศาสถึงราชสำนักว่าเป็นพระนอกคอกในที่สุดก็ถูกจับดำเนินคดีข้อหาคอมมิวนิสต์ครับแต่ก่อนจะเจอข้อหาคอมมิวนิสต์ก็เจอข้อหาเรื่องเสพเมถุนก่อนก็คล้ายๆกับพระธรรมชโยที่โดนขณะนี้พระพิมลธรรมได้รับการยอมรับจากผู้นำสมัยนู้นนะครับสมัยนั้นก็คือภาพของจอมพลป.ถวายอาหารให้แก่พระพิมลธรรมที่เมื่อกี้นี้ท่านสุกิจนำขึ้นมาโชว์นั่นแหละเป็นภาพที่จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีถวายพัฒหารให้แก่พระพิมลธรรมในเวลานั้นมีความเข้าใจครับอย่างน้อยที่สุดจอมพลป.พิบูลสงครามก็มีความคิดก้าวหน้ากว่าจอมพลสฤษดิ์ที่ไม่ได้ขึ้นกับวังโดยตรง 100% นะครับมีฐานะเป็นนักการทหารของตัวเองแต่ปรากฏว่าพอมีการรัฐประหารปี2500โดยจอมพลสฤษดิ์ล้มรัฐบาลจอมพลป.ไปเท่านั้นแหละครับพระพิมลธรรมก็ใช้ถูกใช้อำนาจเผด็จการจับทันทีครับจับในข้อหาของเสพเมถุนก็มีการต่อสู้กันทางคดีชนะคดีมีการฟ้องหมิ่นประมาทผู้ที่กล่าวหาพอหลุดจากคดีนี้ก็ไปเจอคดีคอมมิวนิสต์เลยครับสมัยนั้นฮิตเหลือเกินวันนี้ก็พระธรรมชโยก็เจอคดีแบบเดียวกันถูกกล่าวหาเรื่องเสพเมถุนแต่หนักกว่าเพราะว่าฐานขยายใหญ่กว่าเจอไป150กว่าคดีเริ่มต้นจากเรื่องเครดิตสากลเครดิตของจันนะครับรับของโจรกลายเป็นอะไรต่อไปนี้มีอะไรจะนับไม่หวัดไม่ไหวแน่ชัดที่สุดนะครับเรื่องของธรรมกายจึงเป็นเรื่องของการเมืองแล้ววันนี้ก็เกิดความวิตกกังวลเป็นเรื่องของพระสังฆราชมองว่าธรรมกายเป็นฐานของวัดปากน้ำสมเด็จเกี่ยวสมเด็จช่วงที่จะขึ้นมาเป็นพระสังฆราชออกกฎหมายตัดอำนาจของเถรสมาคมเลยครับผมถือว่านี่เป็นการทำร้ายจิตใจของชาวพุทธอย่างยิ่งนะครับ
วันนี้มติออกมา182-0ครับสมาชิกสภานิติบัญญัติหลังจากพลโทกัปปนาถรุจดิษฐ์ลาออกไปเป็นองคมนตรีก็เหลือ249มาประชุมเพียง188คนครับงดออกเสียง6คนแต่ที่สำคัญก็คือหลักฐานชัดเจนว่าคสช.สั่งการครับเรื่องนี้เพราะกฎหมายเข้าแล้ว3วาระลวดเลยครับเสร็จทีเดียวเลยครับเห็นไหมฮะนั่นก็คือปิดอำนาจของเถรสมาคมในการเสนอพระสังฆราชว่าใครจะเป็นพระสังฆราชภาพลักษณ์ที่เราจะพัฒนาให้ศาสนาพุทธของไทยนี่เป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของโลกคล้ายๆกับวาติกันที่มีการเลือกตั้งมีโป๊ปประมุขของศาสนาคริสต์อยู่ที่วาติกันเป็นประมุขของทั้งโลกเรากำลังพัฒนาเพื่อให้กลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาการเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนามันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวส่งเสริมภาพลักษณ์ทางคุณธรรมของรัฐไปในตัวแต่เนื่องจากเผด็จการโบราณของรัฐไทยนี้ได้ทำลายตัวเองซะแล้วไม่สามารถจะนำประเทศชาติให้ก้าวหน้าได้ตามตัวอย่างเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ผมมองแล้วว่าน่าจะไม่เป็นผลดีต่อสถาบันนะครับการที่ทางคสช.สั่งการให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแก้กฎหมายตัดอำนาจทั้งหมดให้รวมศูนย์อำนาจผูกขาดอยู่ที่สถาบันกษัตริย์นี่คือ4ข่าวใหญ่นะครับเป็น4ข่าวใหญ่ที่ผมได้เรียนท่านมาจะมาถึงข่าวที่5ครับที่เจาะลึกลงไปถึงในประเทศวันนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเป็นการสรุปข่าวทั้งปีให้เหลือประมาณสัก10ประเด็นหัวข้อข่าวที่5ครับก็คือเป็นข่าวเศรษฐกิจผมตั้งชื่อให้ว่าสมคิดรายวันดีวันดีคืนเศรษฐกิจไทยแต่คนไทยจะตายวันตายคืนข่าวเศรษฐกิจนี้เป็นข่าวที่รวมเป็นข่าวใหญ่มาตลอดปีนะครับความขัดแย้งตั้งแต่รัฐมนตรีที่คุมเศรษฐกิจเดิมนะครับกับรัฐมนตรีใหม่ที่มาแทนโดยคุณสมคิดนี้คุณสมคิดเข้ามาแล้วทุกคนก็หวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่สุดท้ายวันนี้ชัดเจนว่าเศรษฐกิจไปไม่ไหวครับแต่นายสมคิดคนนี้หรือเฮียกวงนี่แกโฆษณาตลอดเวลาว่าเศรษฐกิจดีอย่างนั้นเศรษฐกิจดีอย่างนี้เพราะแกเป็นนักโฆษณาแต่มันขัดกับความเป็นจริงของไทยของเศรษฐกิจไทยตลอดเอาง่ายๆครับผมลองเอาภาพนี้มาให้ท่านดูครับภาพราคาข้าวเปลือกตกต่ำนี่ท่านเห็นแล้วนะครับราคาถูกจนกระทั่งจะกลายเป็นจลาจลครับคุณยิ่งลักษณ์หาทางช่วยพยุงราคาเท่าที่จะมีอำนาจเล็กๆน้อยๆมีเครดิตส่วนตัวก็ไปซื้อข้าวซื้อปลากระตุ้นให้ชาวบ้านออกมาขายข้าวเองมาซื้อข้าวมาขายกรุงเทพเพื่อให้ราคาดีขึ้นก็เลยเกิดโกลาหลคสช.ก็ไม่พอใจพรรคไปก็รู้กลัวเสียคะแนนออกไปส่งทหารไปช่วยเกี่ยวข้าวกันยกใหญ่ปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะข้าวครับข้าวโพดพืชไร่ตัวอื่นก็ราคาตกภาพนี้เป็นภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์นะครับวิกฤตไร่ข้าวโพดเกษตรกรน่านเผยขาดทุนเพียบกระทบอีก4จังหวัดเดี๋ยวดูภาพหน่อยนะครับคุณสุกิจครับการที่สินค้าพืชไร่สินค้าทางเกษตรตกต่ำเช่นนี้ครับมันได้ส่งให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรงนั่นคือกำลังซื้อของฐานรากไม่มีเมื่อการซื้อของฐานรากไม่มีมันก็เกิดผลกระทบไปถึงพ่อค้าคนกลางแม้กระทั่งกระทบไปถึงเรื่องมอเตอร์โชว์ทุกครั้งการมีมอเตอร์โชว์จะมีเศรษฐีมาซื้อรถกันแต่ปีนี้ปรากฏว่ายอดจองรถต่ำมากเศรษฐีก็เริ่มจนครับหรือวิตกกังวลว่าจะจน
สื่อมวลชนอย่างสื่อสำนักพิมพ์ที่ทำโทรทัศน์ด้วยนะครับอย่างสำนักพิมพ์อมรินทร์ปรากฏว่าผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโฆษณาก็น้อยลงถ้าทำหนังสือพิมพ์ทำโทรทัศน์นี่ทำไมมีโฆษณาเสร็จแล้วก็หมดท่านะครับเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีสปอนเซอร์ก็น้อยลงถึงขนาดต้องประกาศขายสถานีโทรทัศน์สื่ออเมริกันเป็นสื่อเหลืองนะครับหรือแม้กระทั่งทีนิวทีนิวของนายสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมนี้ประกาศปลดคนงานเพราะเจ๊งครับสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์เก่าๆหลายฉบับอย่างสกุลไทยนะครับพิมพ์ขายกันมา 4-50 ปีพลอยแกมเพชรละลานาเป็นหนังสือพิมพ์ของคนชั้นสูงทั้งนั้นที่คนชั้นสูงออกมาประท้วงขอให้มีการรัฐประหารแล้วก็บอกว่าคนชั้นสูงต้องปกครองประเทศแล้วเป็นอย่างนี้เป็นยังไงล่ะครับได้คนชั้นสูงปกครองประเทศโดยไม่มีประชาธิปไตยเจ๊งกันเป็นแถวแล้วคุณสมคิดยังจะมาโฆษณาได้อย่างไรโครงการบ้านประชารัฐที่รัฐบาลพยายามจะทำเพื่อจะกระตุ้นใช้ทุนลงไปสร้างบ้านให้คนจนอยู่คนจนก็เข้ามาซื้อไม่ไหวครับอยากจะเข้ามาซื้อแต่ธนาคารไม่ผ่านให้เพราะเครดิตไม่พอครับยอดคอนโดการค้าอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำลงนะครับเศรษฐกิจที่รัฐบาลนี้หวังว่าจะเอาเงินกู้ขนาดใหญ่ 3.3 ล้านล้านเรื่องรถไฟความเร็วสูงก็ดีเรื่องรถไฟรางคู่ก็ดีจะทุ่มเข้ามาเพื่อจะเอาเงินตัวนี้มาปั่นเศรษฐกิจให้หมุนไม่ออกมาครับปรากฏว่าจีนก็ต่อรองญี่ปุ่นก็ยังไม่ให้เงินกู้ฝีมือของรัฐบาลเองก็ไปไม่ถึงวันนี้เราก็ยังไม่เห็นโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่อย่างเรื่องรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลตั้งต้นมาตั้งแต่แรกเลยครับพอยึดอำนาจแล้วไม่อายฟ้าอายดินเลยครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งบอกไปว่ารถไฟความเร็วสูงอย่าสร้างเลย 2.2 ล้านล้านเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานรัฐบาลของคุณประยุทธ์นี่ตั้ง 3.3 ล้านล้านไม่มีรถไฟความเร็วสูงเลยครับแต่ก็ยังทำไปไม่ถึงไหนดังนั้นเรื่องเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะดีขึ้นตามที่คุณไปคุณสมคิดบอกมันไม่ใช่ท่านดูภาพต่อไปนะครับอันนี้ผมเอาเก็บข่าวบางส่วนมาแบงก์ชาติสยองหนักยอดลูกหนี้ชักดาบเพิ่มนะครับ SCB คือแบงก์ไทยพาณิชย์นะครับนำปิดสาขา38สาขาครับส่วนธนาคารอื่นๆก็ทยอยมานะครับไทยพาณิชย์ปิด38สาขาCIMB ไทยปิด31สาขาธนาคารธนชาติปิด16สาขาธนาคารกสิกรไทยปิด5สาขา UOB ปิด2สาขาถ้าเศรษฐกิจดีทำไมต้องปิดธนาสาขาธนาคารยุบนะครับวันนี้ก็เห็นชัดเจนอมรินทร์ขาดทุนหนักดึงกลุ่มเสียเจริญสิริวัฒน์ภักดีซื้อหุ้นเพิ่มทุน850ล้านนี่ภาพข่าวที่เมื่อกี้โชว์ไปแล้วนะครับอันนี้เผยยอดว่างงานนี่กระทรวงแรงงานครับว่างงานเดือนตุลาคมพุ่งอีก 1.2 แสนล้านเฉพาะเดือนตุลาคมนะครับตัวเลขส่งออกทันเมื่อเดือนตุลาคมนะครับสุดอีกครั้งลบ 4.2% เหตุสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรตกต่ำทุบสถิตินี่จากกระทรวงพาณิชย์แถลงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวภาพก็จะให้ท่านดูเรื่อยๆไปธนาคารแห่งประเทศไทยเผยนักท่องเที่ยวจีนในเดือนตุลาติดลบ 16% เร่งประเมินผลปราบทัวร์ศูนย์เหรียญไล่มาเรื่อยๆนะครับมาถึงภาพของนายกรัฐมนตรีพูดบอกว่าพวก SME หมายถึงว่าทุนขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะครับท่านบอกว่า SME เนี่ยไม่ลงทุนเพิ่มกันเลยวอนให้เอกชนกล้าๆหน่อย
รอต่างประเทศอย่างเดียวคงไม่ไหวภาพต่อไปนะครับอยากให้ท่านโชว์สักนิดหนึ่งคุณประยุทธ์พูดเองเลยครับแถลงข่าวเองเลยอ้าวถ้าเศรษฐกิจดีจะต้องไปเรียกร้องอะไรใครก็นักล่ะก็เพราะข้อเท็จจริงก็คือทุนต่างประเทศได้ถอนทุนออกไปลงทุนที่อื่นทุนในประเทศเองทุนขนาดใหญ่ก็ถอนทุนไปลงที่อื่นเพราะไม่มั่นใจต่อเหตุการณ์ในประเทศไทยล่าสุดคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างกันมานี้ได้ส่งผลก็คือทำให้ทุนต่างประเทศไม่เชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของการเมืองไทยทุนญี่ปุ่นถอนตัวออกและบอกกับคุณหญิงสุดารัตน์ในฐานะที่ท่านก็มีคอนเนคชั่นอยู่เขาก็เล่าให้ท่านฟังว่าวันนี้วิกฤตการเมืองในประเทศไทยยากเกินกว่าที่ทุนญี่ปุ่นจะเข้าใจแล้วครับดังนั้นภาพนี้จึงไม่แปลกที่นายกบอกว่ากล้าก็หน่อยเถอะจะรอแต่ต่างประเทศลงทุนไม่ไหวแล้วคุณสมคิดยังจะบอกว่าเศรษฐกิจไทยมันดีได้อย่างไรดังนั้นข่าวเศรษฐกิจสุดท้ายที่ผมจะให้ท่านดูภาพนี้ครับอย่าหาว่าลามกอนาจารนะครับแต่เป็นเรื่องที่คนไทยผู้ชายจะรู้กันครับผมก็ตั้งแต่หนุ่มๆมาเนี่ยจนโตจนแก่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลยครับนั่นก็คืออาบอบนวดลดราคาครับลดแลกแจกแถมในเวลาแฮปปี้ไทม์ขอภาพนี้หน่อยจะครับโปรโมชั่นพิเศษถ้าแฮปปี้ไทม์หลัง1ทุ่มลด200บาทสะสมคูปองไปอาบอบนวด4ครั้งลด 50% ครบ8ครั้งฟรี1รอบเป็นยังไงฮะนี่ฮะเจ้าพญา3ข้อ3ใช้บริการ4รอบหรือเหมา4รอบไม่จำกัดจำนวนบุคคลรับเหล้าฟรี1ขวดห้องสูตรจากูซี่ตลอดวันเพียง 1,500 บาทวันอาทิตย์ห้องดนตรีคาราโอเกะฟรีถ้าเศรษฐกิจดีอาเซียเขาไม่ค่อยแคร์นะครับไอ้เรื่องอย่างนี้เรื่องเซ็กๆอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ข่าวที่5ก็ชัดเจนนะครับก็เป็นข่าวเศรษฐกิจที่มันแย่ลงซึ่งจะส่งผลต่อปีหน้าจะกระเตื้องขึ้นอย่างไรก็คุณใครจะเชื่อลมปากคุณสมคิดก็ฟังกันต่อไปก็แล้วกันนะครับดูข่าวที่6ครับข่าวที่6 7 8นี้เป็นข่าวซึ่งเป็นนโยบายของคสช.ในการยึดอำนาจที่ไม่สามารถจะเป็นไปตามคำโฆษณาคสช.เลยคสช.บอกว่าเข้ามาแล้วจะทำ3อย่าง1ปราบทุจริตปปราบทุจริต2ปปฏิรูปการเมือง3ปปรองดองผมจะเอาข่าว3นี้เป็นข่าวใหญ่อีกการสรุปข่าวนะครับใน10ข้อนี้ก็คือปปราบทุจริตสุดท้ายปราบผู้เปิดโปงทุจริตท่านจะเห็นนะครับว่าการปราบทุจริตนี้หัวข้อที่6ข่าวทุจริตอุทยานราชพักครับถึงนางผ่องพันจันโอชานี่คือหัวข้อเมื่อคณะคสช.ยึดอำนาจบอกว่าจะมาปราบทุจริตนั้นแต่เอาเข้าจริงๆเข้ามาทุจริตเองครับมีคนออกไปตรวจสอบแกดันไปจับผู้ตรวจสอบครับกรณีของอุทยานราชพักคุณณัฐวุฒิไสเกื้อกับคุณจตุพรวันนี้ยังไม่ปล่อยออกจากคุกนะครับเพราะจากการที่ทำการแข็งขืนต่อคสช.นี่เองนะครับวันที่มีการทุจริตราชพักทุกคนก็เห็นชัดคุณจตุพรกับคุณณัฐวุฒินั่งรถเตรียมไปดูอุทยานราชพักว่าตรงไหนมันมีรูปพระรูปแตกแล้วพื้นแตกแล้วจะไปดูไปดักจับตรงกลางทางเลยครับไม่ยอมให้ไปนักศึกษานั่งรถขบวนกันไปก็ไปปิดขบวนรถไฟไม่ให้เดินทางแล้วก็จับเด็กเหล่านั้นมาเข้าคุก
เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ท่านลองคิดดูนะครับดังนั้นการทุจริตในรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นพอเข้ามาก็มีข่าวเรื่องทุจริตในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับ300 400ตำแหน่งทันทีทันใดที่มีการโยกย้ายพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชก็แถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเกาะติดว่ามีการทุจริตหนักที่สุดคือทหารมาทุจริตนี่แหละพลเรือเอกพระจุลคนสนิทของพลเอกเปรมออกมาระบุค่อนข้างชัดเจนว่าพลเอกประวิตรนี่แหละครับเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าคสช.กำลังเล่นบทลิงหลอกเจ้าในปลายรัชกาลที่9ครับข่าวเรื่องการทุจริตตรงนี้เลยมาถึงครอบครัวของคุณจันโอชาเริ่มจากคุณปรีชาจันโอชาจุดกระแสที่ยัดลูกชายครับเข้ามาเป็นในร้อยตีโดยไม่ต้องสอบเลยพอเขาประท้วงกันท่านก็บอกว่าใครๆเขาก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นนี่คือการทุจริตอย่างหนึ่งนะครับจากอุทยานราชพักนะครับท่านเห็นรูปนี้คือรูปนักศึกษาที่ออกไปตรวจสอบการทุจริตก็ถูกจับนะครับอุทยานราชพักนี่ก็เหม็นหึ่งปรากฏว่าคนที่เกี่ยวกับอุทยานราชพักที่อ้างว่าทุจริตก็ตายหนีกระเจิดกระเจิงนะครับพลเอกขชาไอพันเอกขชาชาติคนสนิทของพลเอกอุดมเดชก็ต้องหนีออกนอกประเทศภาพที่ท่านเห็นนี้คือการทุจริตที่พลเอกปีชานำลูกชายนายคนนี้ครับยัดเข้าไปเป็นนายร้อยลูกชายเป็นทหารเขาก็บอกใครก็ทำกันได้แล้วก็ตามมาด้วยนางผ่องพันธ์ครับจันโอชาที่ทำกันเว่อร์เว่อร์สุดๆที่กลายเป็นเรื่องฝ่ายแม่ผ่องพันธ์เอางบทหารไปแต่ไปแสดงตัวเองว่าเป็นคนมาทำให้รวมตลอดถึงคุณปรีชาจันโอชาล่าสุดคุณวีระสมความคิดเอาหลักฐานมาเปิดโปงครับว่าสร้างบ้านใหญ่เป็นคฤหาสน์เลยครับที่พิษณุโลกบ้านอยู่ประมาณ5ไร่แกก็บอกไม่ถึง5ไร่หรอกเล็กนิดเดียวท่านดูรูปสิครับว่าใหญ่ขนาดไหนนี่คือครอบครัวของจันโอชาทั้งนั้นนะครับและที่สำคัญคือคฤหาสน์หลังนี้ไม่ได้แจ้งปปช.ครับเพราะเมื่อคุณเป็นสมาชิกสภาคุณต้องแจ้งปปช.ด้วยแต่คุณไม่ได้แจ้งปปช.ดูที่ปปช.จะเอาผิดไหมปรากฏว่าคนที่ออกมาตรวจสอบล้วนแต่ถูกข่มขู่ท่านเห็นนะครับเนี่ยแหละครับบ้านหลังนี้นี่คือการข่าวเรื่องข่าวทุจริตอุทยานราชพักถึงนางผ่องพันธ์จันโอชาจนเลยมาถึงเรื่องตระกูลจันโอชาแล้วจำได้ไหมครับก่อนที่จะสิ้นรัชกาลที่9ย้อนกลับมาข่าวหนึ่งนะครับคุณประยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวเงียบๆซะเดี๋ยวก็หายไปเองสุดท้ายข่าวการสิ้นพระชนของรัชกาลที่9ของรัชกาลที่9การขึ้นสู่รัชกาลที่10ข่าวเรื่องทุจริตของตระกูลจันโอชาแอบไปภายใต้เงาของการสิ้นพระชนรัชกาลที่9ดังนั้นข่าวที่1นะครับที่มาเชื่อมโยงกับข่าวอื่นๆและข่าวที่6ท่านจะเห็นได้ว่าเรื่องการทุจริตนั้นคสช.ที่บอกว่าจะมาปราบทุจริตนั้นสุดท้ายแกทุจริตเองครับและแกปราบคนที่จะมาเปิดโปงทุจริตข่าวที่7ต่อไปนะครับในข่าวที่6นี้ก็มีภาพเยอะแยะที่ท่านเห็นได้นะครับที่นักศึกษาถูกจับเยาวชนถูกจับอยู่หน้าเรือนจำนะครับลองดูข่าวนี่คือผลสะเทือนของเรื่องการปราบทุจริตของคสช.ครับสุดท้ายก็คือปราบคนที่มาปราบมาเปิดโปงการทุจริตของแกต่อไปจะเข้าสู่หัวข้อที่7นะครับหัวข้อที่7นี้เรื่องประชามติรัฐธรรมนูญครับเป็นหัวข้อที่เกี่ยวโยงกับการปฏิรูปนะครับกลายเป็นปฏิกูลซะแล้วครับไม่ได้ปฏิรูปการเมืองแล้วเป็นปฏิกูลการเมืองท่านจะเห็นนะครับว่าหัวข้อที่7นี้
เกิดการโกงประชามติมีการจับกุมฝ่ายที่เห็นต่างภาพที่ผมจะให้ท่านเห็นต่อไปนี้คือภาพเตือนความจำว่าคุณตู่ครับที่เป็นผู้นำของนปช.ออกมาตีปาหน้าใส่หรือว่าอยากโกงประชามตินะปรากฏว่าตั้งศูนย์ปราบโกงเกิดกระทบกระทั่งอย่างแรงครับกับคุณประวิตรวงสุวรรณดูรูปต่อไปสิครับคุณประวิตรนี่ทำหน้าขึงขังนะครับสั่งห้ามไม่ให้มีการตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติไม่ให้ทำจะจับวันนั้นยังอยู่ในรัชกาลที่9นะครับผมอยากให้ท่านสังเกตดูว่าความกระเฮี้ยนกระหือรือแสดงอำนาจบาดใหญ่ของคสช.ในรัชกาลที่9นี่แหมแรงมากอันนี้เป็นความจริงในรัชกาลที่10นี่ยังไม่ค่อยได้แสดงบทบาทเท่าไหร่เพียงแต่ผลการจับกุมการกันแกล้งคุณจตุพรขังคุกเนี่ยนะครับยังไม่ปล่อยพลเอกประวิตรก็ออกมาขัดขวางเรื่องประชามติเรื่องการปราบโกงนะครับรัฐธรรมนูญที่นายมีชัยร่างนั้นก็เป็นที่รู้กันว่ากำลังทำความล้าหลังทางการเมืองให้แก่ไทยอย่างมากเอาเผด็จการไปนั่งกันอยู่ในสภาการนับคะแนนประชามติก็โกงกันเห็นชัดจับผู้ที่เห็นต่างผู้ที่เห็นร่วมกับคสช.ไม่เป็นไรนี่ก็คือข่าวของประชามติรัฐธรรมนูญที่เป็นข่าวเชื่อมโยงกันกับ1ใน3หัวข้อของการรัฐประหารนะครับคือจะปฏิรูปการเมืองแต่สุดท้ายกับถอยหลังครับเป็นปฏิกูลเป็นเผด็จการมากขึ้นแต่ว่าทิศทางนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันต่อไปในปีหน้านะครับข่าวที่8ครับข่าวที่8เราถือว่าข่าวคดีจำนำข้าวนั้นขอโทษครับข่าวที่7ครับขอโทษ7นี่เป็นประชามติรัฐธรรมนูญไปแล้วข่าวที่8คดีจำนำข้าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าปองดองป3ปคือปปองปปราบทุจริตปปฏิรูปปปองดองคดีจำนำข้าวกลายเป็นเรื่องปองร้ายนั่นก็คือการดำเนินคดีจำนำข้าวกับคุณยิ่งลักษณ์นั้นสุดท้ายเห็นชัดเจนว่าเป็นคดีปองร้ายทางการเมืองความผิดแบบเดียวกันถ้าจะอ้างคุณยิ่งลักษณ์ผิดคุณอภิสิทธิ์ก็ผิดเหมือนกันในเรื่องของการรับประกันราคาข้าวมีการใช้เงินขนาดเท่าๆกันครับของคุณอภิสิทธิ์ไม่มีข้าวเหลือนะครับจ่ายสตังค์อย่างเดียวค่าใช้จ่ายในการโครงการนี้ของคุณยิ่งลักษณ์ใกล้เคียงคุณอภิสิทธิ์เลยครับแต่ยังมีข้าวเหลือขายในฐานะจำนำยังมีตัวข้าวแต่ถูกดำเนินคดีฝ่ายเดียวถ้าจะบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปแล้วไม่เกิดดอกผลแล้วคสช.ใช้เงินกันเป็นแสนแสนล้านในการซื้ออาวุธไม่เกิดดอกผลว่าจะว่าอย่างมีคนเขาโต้แย้งกันดังนั้นคดีจำนำข้าวนั้นก็ชัดเจนครับก็เป็นคดีของเรื่องต้องการจะทำลายตระกูลชินวัตรนั่นเองผมเอาภาพนี้มาโชว์ท่านในข่าวที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพื่อพักเพื่อไทยวิเคราะห์ว่าทักษิณเครื่องไหวเรื่องไม่ยึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์แลกกับตระกูลชินวัตรยุติบทบาททางการเมืองคือต้องการจะปราบทักษิณนั่นเองแต่ว่าแน่นอนครับเรื่องที่ไม่ถูกต้องนี้ก็คงจะไม่ยินยอมกันส่วนเรื่องของจำนำข้าวนั้นสุดท้ายศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยครับแต่กลับใช้วิธีทางการปกครองยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์ก่อนแล้วคำสั่งยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์ทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินคดีซึ่งหลักการนั้นคดีอาญานั้นจำเป็นจะต้องตัดสินก่อนข้อเท็จจริงในคดีอาญาจึงจะมาใช้ในคดีแพ่งคดียึดทรัพย์เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเรื่องคดีอาญาการยึดทรัพย์ประกาศยึดทรัพย์โดยวิธีทางการปกครองนั้นประกาศเอาวันที่13ขณะกำลังเกิดการชุลมุนก่อนที่ในหลวงจะสิ้นพระชนม์ครับดังนั้นข่าวนี้ก็ต้องจับตามองให้เห็นว่าเป็นปัญหาข่าวที่9นะครับข่าวเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่คึกโครม
ผมใช้ให้ชื่อว่าใช้112ไล่ล่าคนไทยในต่างประเทศคสช.เห่าโชว์เจ้าเพื่อเอาอำนาจไว้หากินเท่านั้นเองการไล่ล่าคนที่ว่ากระทำผิดมาตรา112ที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ลี้ภัยส่วนจะเข้า112หรือไม่นั้นผมก็ไม่ไปคาดไปหวังอะไรเพราะว่าการใช้มาตรา112นี้ก็ครอบคลุมแบบจักรวาลเหมือนทอดแหครับจับมั่วไปหมดปรากฏว่าหลังจากการสิ้นพระชนยิ่งกระทำกันหนักขึ้นแต่เอาจนถึงวันนี้ครับยังไม่มีใครที่อยู่ในต่างประเทศถูกจับส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยเลยคุณดอนปรมัตถ์วินัยเป็นอดีตปลัดกระทรวงต่างประเทศได้รับแต่งตั้งมาเป็นรัฐมนตรีมีความช่ำชองเรื่องต่างประเทศรู้ทั้งรู้ครับว่าสหประชาชาติและโลกทั้งโลกเขาไม่ได้รับรองหลักกฎหมายนานาชาติเรื่องนี้หลักการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนั้นจำเป็นที่ความผิดในประเทศหนึ่งจะต้องเป็นความผิดในอีกประเทศหนึ่งด้วยเขาถึงจะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้เช่นการฆ่าคนเนี่ยโอเคครับช่อโกงประชาชนเนี่ยโอเคครับแต่ข่าวเรื่องคำพูดหมิ่นประมาทกษัตริย์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพในอเมริกาไม่มีในลาวไม่มีในเขมรไม่มีในเวียดนามไม่มีในญี่ปุ่นไม่มีก็รู้ทั้งรู้ครับว่ายังไงก็เอามาไม่ได้แต่ตีข่าวใหญ่มากตีข่าวประจำเป็นระยะระยะดังนั้นผมเลยให้ไว้เป็นข้อ9นะครับข่าวข้อ9ว่าใช้112ไล่ล่าคนไทยในต่างประเทศนี้เป็นการแค่เห่าโชว์เท่านั้นเองเพื่ออะไรครับเพื่อจะบอกกับราชสำนักว่าคสช.จงรักภักดีเพื่อจะบอกกับประชาชนฝ่ายเสื้อเหลืองว่าฉันนี่จงรักภักดีสนับสนุนฉันนะเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรครับแท้จริงก็คือรักษาอำนาจเอาไว้หาผลประโยชน์อย่างที่ผมบอกเรื่องทุจริตไปในข้อ6นั่นไงวันนี้การทุจริตที่ย้อนกลับมาข้อ6ปรากฏว่าคนที่ทุจริตราชพักก็หนีกันเห็นไหมครับแล้วหนีในคดีอะไรครับหนีในคดี112คดี112ที่บอกจะต้องไล่ล่าไล่ล่าสุดท้ายยังไม่ได้จับใครได้สักคนเดียวครับเพราะต่างประเทศเขาไม่ให้ความร่วมมือและอันนี้ครับที่คนไทยควรจะได้สติสักทีหนึ่งว่าอย่าเป็นเครื่องมือคสช.กันอีกเลยยิ่งเราทำกันอย่างนี้ต่อไปคนไทยก็จะต้องขัดแย้งกันทะเลาะกันไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วครับคนไทยในต่างประเทศอย่างผมหรืออย่างอาจารย์จรัญอาจารย์สุรชัยท่านจรุพงศ์เขาก็รักบ้านรักเมืองกันทั้งนั้นถ้าเราหาทางทำความเข้าใจกันแล้วยอมรับสิทธิทางการเมืองเสรีภาพทางการเมืองเสรีภาพทางศาสนายอมรับฟังความคิดเห็นกันเหมือนนานาอารยประเทศที่เขาทำกันเราก็อยู่กันได้คุณหมอเหรียญทองคนนี้นะครับตามภาพที่ท่านเห็นก็พยายามจะแสดงบทบาทหนุนช่วยการรัฐประหารสร้างเครดิตให้ตัวเองในการเรื่องไล่ล่า112ปรากฏว่าคดี112ที่ถูกกล่าวหาอยู่ในต่างประเทศนั้นถูกตีข่าวอึกทึกคึกโครมหมดครับแต่112ในเมืองไทยที่แปลกที่สุดครับไม่ยอมตีข่าวกันเลยครับและรุนแรงมากนั่นคือคดีหมอหยองครับคดีหมอหยองถูกฆ่าตายในคุกคดีพันตำรวจตีปรากมถูกฆ่าตายในคุกคดีพันเอกคชาชาติ112หนีการอ้างว่าหนีทุจริตใช้สถาบันมหาประโยชน์หนีวันนี้ยังไม่กลับมาซึ่งเป็นคนสนิทของพลเอกประวิตรเป็นคนสนิทของพลเอกอุดมเดชท่านแปลกใจไหมครับดูรูปหมอหยองสิครับคงจำกันได้นะครับตายในชีวิตเพราะติดเชื้อในกระแสเลือดกลายเป็น
ตัวประจานระบบกระบวนการยุติธรรมไทยครับวันนี้ใครที่เข้าไปในคุกมีสิทธิ์ตายได้ทั้งนั้นครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาบอกผิดกฎหมายก็มาสิมาต่อสู้กันคดีกฎหมายพอต่อสู้ก็ถูกจับเข้าคุกแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างหมอหยองอย่างนี้ครับหมอหยองนี้ว่ากันจริงๆแล้วก็เป็นกปปส.นะครับดูอีกสักรูปสิครับแหมธงชาตินี่พันคอเลยครับวันที่มีชีวิตร่วมล้มรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์แล้ววันนี้คนที่เจอ112หนักที่สุดอยู่ในประเทศและก็ถูกฆาตกรรมอำพรางอย่างมีเงื่อนงำพันตำรวจตีปากรมก็ถูกกล่าวหาว่าแขวนคอตายในคุกหลังจากนั้นหมอหยองก็ติดเชื้อในกระแสเลือดและดูอีกสักรูปสิครับที่มีการนายทหารตายอีกหลายคนนะครับแหมไม่ได้เอารูปมาอีกมาโชว์ท่านมีทหารตำรวจกลุ่มหนึ่งครับที่ใกล้ชิดกับหมอหยองที่อยู่ในราชสำนักตายกันหลายคนครับจากข้อหา112แต่ข่าวพวกนี้ปิดเงียบแต่ข่าว112กับคนที่ออกมาต่างประเทศนี่ถูกตีข่าวแล้วตีข่าวอีกจะไม่ให้เราตั้งชื่อว่าใช้112ไล่ล่าไทยในต่างประเทศคสช.แค่เห่าโชว์เจ้าเพื่อเอาอำนาจไว้หากินได้อย่างไรล่ะครับเราต้องตั้งชื่ออย่างนี้มันชัดเจนตรงที่สุดครับปัญหาเรื่อง112ตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับที่เชื่อมโยงกับการสิ้นพระชนเรื่องจลาจลเรื่องการต่อยตีกันในที่สาธารณะเรื่องเสือดำอันเดียวกันเลยครับนี่ก็อีกคนหนึ่งครับตามภาพนี้เซียนพระอีกคนหนึ่งครับตายอย่างมีเงื่อนงำในช่วงเดียวกันมีการจัดเก็บการล่าสังหารกันในประเทศไทยแล้วอย่างนี้จะเอาเครดิตความเชื่อถือจากต่างประเทศมาจากไหนแล้วถ้าคสช.ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มีการฆาตกรรมประชาชนกันชัดเจนอย่างนี้จะไปโฆษณาให้คนทั้งโลกเขาเชื่อถือตนได้อย่างไรดังนั้นถ้าคสช.จะอยู่ต่อไปก็ผมว่าเจ๊งนะครับเจ๊งมาดูข่าวอันนี้ครับแหมนี่ข่าวนี้นี่แหละครับภาพนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพเสียชีวิตเกือบหมดครับสองคนที่นั่งซ้ายขวาด้านซ้ายด้านซ้ายของหมอหยองนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วสองคนที่ด้านนั่งด้านขวานี่หนีนะครับอีกคนหนึ่งอีกภาพหนึ่งมีคนยืนอยู่ข้างนั่นตายแล้วครับปรากรมนี่เป็นกลุ่มตำรวจทหารที่สนิทกับหมอหยองและทำงานอยู่ในราชสำนักนะครับเอาละครับเป็นข่าวสุดท้ายครับข่าวที่10ข่าวที่10นี้ผมตั้งชื่อว่าพลังเน็ตคือพลังนิรนามครับพลังเน็ตคือพลังนิรนามต้านเผด็จการโดยธรรมชาติวันนี้ท่านจะเห็นข่าวเด็กชายคนหนึ่งอายุ19ปีนะครับถูกจับดำเนินคดีในข้อหาเป็นแฮกเกอร์ชื่อคุณนัทดันไนอายุ19ปีครับถูกกล่าวหาว่าเป็นแฮกเกอร์ศาลไม่ให้ประกันตัวด้วยครับคิดถึงคนมีลูกบ้างนะครับเป็นลูกเขาลูกเราถ้าเจออย่างนี้เขาก็พ่อแม่ก็ขอบเงินไป 400,000 กว่าบาทที่จะประกันเขาไม่ให้ประกันครับหัวข้อที่10นี้หัวใจสำคัญกำลังจะบอกกับท่านว่าโลกนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเสรีภาพของการรับรู้ข่าวสารเขาถือเป็นศีลธรรมหนึ่งที่ทุกคนจะได้เสรีภาพนี้แต่รัฐบาลคสช.หรือระบบเผด็จการโบราณของไทยนี้กำลังทวนกระแสเสรีภาพทางข่าวสารทวนกระแสเสรีภาพทางการเมืองทวนกระแสเสรีภาพทางศาสนาภาพที่เห็นนี้เขาเรียกอะไรอะโนนิมัสนะครับเป็น
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลครับที่อยู่ในวงการของการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเขาจะมีศีลธรรมร่วมกันของคนทั้งโลกโดยไม่ต้องเจอกันครับนั่นก็คือเสรีภาพส่วนบุคคลในการที่จะสื่อข่าวสารถึงกันโดยใช้อินเทอร์เน็ตโดยใช้เฟซบุ๊กโดยใช้ไลน์กระแสนี้เป็นกระแสโลกยุคใหม่ที่คนรุ่นใหม่เขาถือว่าเขาเข้าใจกันดังนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งที่อำนาจรัฐทำการปิดกั้นเสรีภาพเรื่องนี้เขาจะรวมตัวกันเข้ามาถล่มข้อมูลข่าวสารในแต่ละกระทรวงวันนี้จากทิศทางการเมืองของคสช.ที่เป็นเผด็จการโบราณแล้วก็ปิดกั้นเสรีภาพข่าวสารเสรีภาพทั้งข่าวสารกลายเป็นอาวุธร้ายในความรู้สึกของรัฐบาลครับแปลกมากนะครับเสรีภาพอย่างนี้การสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ถูกทวงดุลความถูกต้องด้วยกันเองครับในอเมริกาในยุโรปไม่ถือเป็นความผิดและใครจะเชื่ออะไรเป็นเรื่องของเหตุผลที่มาสู้กันแต่ประเทศไทยกำลังทำให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เป็นอาวุธร้ายครับแล้วคนที่ถูกจับกลายเป็นเยาวชนคุณนัทดนัยถูกจับผมเห็นข่าวแล้วก็เวทนาเด็กที่จะเล่นเน็ตเก่งๆนั้นส่วนใหญ่เป็นเน็ตที่สนใจทางวิชาการและเน็ตนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ซีดีไม่จำเป็นต้องใช้ปืนครับแต่เวลาไปจับปรากฏว่ามีปืนยัดข้อหาให้เรียบร้อยยังกับผู้ร้ายความไม่พอใจตรงนี้เองล่ะครับทำให้เกิดกระบวนการแฮกเกอร์ทำการบุกโจมตีศูนย์ข้อมูลต่างๆของราชการไทยในวันนี้จนกระทั่งคุณประยุทธ์ร้องโอดโอยก็จะทำอย่างได้เมื่อคุณทูลกระแสโลกวันนี้เรามาดูข่าวในหัวข้อที่10นี่หน่อยนะครับถ้าท่านได้เห็นข่าวที่ผมจะรายงานท่านแล้วท่านจะตกกระจายว่านี่ประเทศเรากำลังเดินสวนกระแสโลกจริงๆข่าวจากการประชุมนะครับโซเชียลมีเดียมีการประชุมกันเมื่อวันที่19พฤษภาคม2516มีข่าวเก็บตกเรื่อง Thailand Social Award 2016เมื่อวันที่17พฤษภาคม2559ที่ผ่านมามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถิติต่างๆบนโลกโซเชียลมีเดียในไทยมากมายท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้ในโลกโซเชียลมีเดียจากการแถลงของคุณกล้าตั้งสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทโทสโซเชียลจำกัดกล่าวว่าหากมองย้อนอดีตไปกว่า150ปีที่ผ่านมาธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยน้ำมันน้ำมันดิบถูกขุดขึ้นมามากนะครับกลั่นเป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินใช้เป็นเครื่องยนต์ใช้ในการขนส่งใช้ในการเดินทางแต่หลังจากนั้นมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นจากน้ำมันมากมายเรียกว่าผลผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมซึ่งมีมากกว่า 6,000 รูปแบบและโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นครับจากการแถลงข่าวเขาบอกว่าตลอดปีที่แล้วปีนี้นะครับ2015มีผู้คนโพสต์ข้อความสาธารณะโซเชียลมีเดียปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วนี่มีการโพสต์ข้อความโซเชียลมีเดียถึง 2,600 ล้านข้อความคิดเฉลี่ย7ล้านข้อความต่อวันครับคนที่โพสต์กันนี่นะฮะหรือ82ข้อความถูกแชร์และเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆวินาทีข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นความแสดงอารมณ์ถ้าเราสามารถกลั่นกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพแบรนด์สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการขับเคลื่อนธุรกิจได้เป็นอย่างดีนี่คือข้อมูลที่กำลังตื่นตัวต่อการใช้โซเชียลมีเดียในเมื่อโลกมันพ
ผ่านเข้าสู่การปฏิวัติการสื่อสารแล้วจะเห็นได้ว่าการใช้โซเชียลมีเดียอย่างที่บอกไปแล้วนะครับปีที่แล้วนี่ใช้กัน 2,600 ล้านข้อความครับมาดูประเทศไทยนะครับท่านเห็นตรงนี้แล้วท่านจะตะลึงว่าถ้าคสช.ยังทำตัวอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับรับรองได้ว่าจะต้องเกิดการโกลาหลจะต้องไล่จับผู้คนเยาวชนดีๆของเราเนี่ยนะครับเข้ามาในคุกตารางอีกไม่รู้เท่าไหร่เพียงข้ออ้างว่าเพื่อความมั่นคงเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็เป็นสถาบันที่มีประชาชนเชื่อถือมากมีความดีงามแล้วไปกลัวอะไรต่อการวิจารณ์ปรากฏว่าจากคำแถลงของคุณภาวุฒิอีกคนหนึ่งนะฮะพงวิทยาพานุกรรมการบริหารบริษัทโทสโซเชียลจำกัดได้เผยสรุปสถิติประชากรคนไทยที่ใช้โซเชียลมีเดียในปีที่แล้วครับอัปเดตล่าสุดณเดือนพฤษภาคมปี2516จนถึงปีนี้นะฮะจากปี2015หรือ2558นะครับจนถึง2559เราเนี่ยฟังให้ดีนะฮะคนไทยใช้เฟซบุ๊ก41ล้านคนครับโอ้โหวันนี้คนไทยใช้เฟซบุ๊ก41ล้านคน41ล้านคนนี้จะต้องถูกตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือของรัฐครับที่ออกกฎหมายคอมพิวเตอร์ใหม่และพร้อมจะจับกุมคนเหล่านี้จะมีคุกขังกันเลยเนี่ยถ้าเรายังทวนกระแสโลกกันอย่างนี้คนไทยใช้เฟซบุ๊ก41ล้านคนครับโตขึ้น 17% คิดเป็น 60% ของประชากรไทยส่วนเฟซบุ๊กเพจไทยมีมากถึง 700,000 เพจครับใน41ล้านคนที่ใช้เฟซบุ๊กนี้เป็นสัดส่วนผู้ชายกับผู้หญิงใช้เฟซบุ๊ก21:20เป็นปีแรกที่ผู้ชายใช้เฟซบุ๊กมากกว่าผู้หญิงมีการใช้ทวิตเตอร์ 5.3 ล้านรายครับแอคทีฟ 1.2 ล้านโตขึ้น 18% นี่ระบบการสื่อสารอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่าทวิตเตอร์นะครับคนไทยใช้ Instagram 7.8 ล้านคนโตขึ้น 74% มียอดแอคทีฟ 1 ล้านรายมาดูไลน์นะครับคนไทยใช้ไลน์33ล้านคนครับนี่คือพลังของเน็ตเป็นพลังนิรนามที่เขาไม่อยากให้ใครมารู้เรื่องส่วนตัวของเขาแต่รัฐบาลคสช.ออกกฎหมายที่จะไปล้วงความเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านอันนี้มันยิ่งกว่าจับปูใส่กระด้งนะครับเป็นการจับมดใส่กระด้งแล้วท่านลองคิดดูนะครับว่าการต่อต้านความมั่นคงโดยอ้างว่าเรื่องไซเบอร์เป็นกฎหมายความมั่นคงนี้มันจะก่อความปั่นป่วนให้กับบ้านเมืองอย่างไรในเมื่อเรารัฐของเรานั้นมันตั้งทิศทางไม่ถูกที่ผมพูดมาเสมอว่าทิศทางของรัฐไทยนี่มันล้าหลังความคิดของรัฐบาลอย่างคุณประยุทธ์อย่างทหารพวกนี้มันก้าวไม่ทันเรามีสถาบันกษัตริย์แล้วเรากำลังให้ร้ายว่าสถาบันกษัตริย์นี้ล่ะจำเป็นจึงต้องออกกฎหมายควบคุมการพูดถึงสถาบันกษัตริย์ทางออนไลน์ทั้งหลายเลอะกันใหญ่แล้วล่ะครับผมไม่เห็นทิศทางของบ้านเมืองแล้วทิศทางของอินเทอร์เน็ตนี้เนี่ยครับโดยธรรมชาติมันจึงเป็นทิศทางที่ต่อต้านตรงข้ามกับอำนาจเผด็จการเลยครับเพราะเขาต้องการเสรีภาพในการสื่อสารแต่ระบบเผด็จการต้องการควบคุมเขามันจะยุ่งขนาดไหนครับนี่คือ10ข่าวนะครับ4+6ข่าวครับสรุปข่าวครอบไทยทั้งปีเพื่อจะส่งท้ายปีเก่าแล้วพบกันในปีหน้านะครับขอบพระคุณครับคุณสุกิจครับครับก็มีคำถามก็มาหน่อยนะครับประมาณ4คำถามนะครับเชิญครับอันแรกรู้สึกว่าท่านสสสุนัยจะพูดไปบ้างแล้วแต่ถ้ามีอะไรจะเพิ่มเติมก็ได้นะมีคำถามบอกว่า
พระราชบัญญัติสงผ่านสามวาระรวด ท่านสส.สุนัยมีความคิดเห็นอย่างไรครับครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเรากำลังสวนกระแสเรากำลังกำจัดเสรีภาพทางศาสนาเราไม่กระจายอำนาจทางศาสนาและเรากำลังนำเผือกร้อนไปใส่พระหัตถ์ของรัชกาลใหม่นั่นก็คือการตั้งพระสังฆราชต่อไปนี้เป็นเรื่องพระประสงค์ของพระมหากษัตริย์เท่านั้นครับผมกำลังรอดูว่าเมื่อทูลเกล้าไปแล้วพระองค์ท่านรัชกาลที่10มีสิทธิ์ที่จะลงพระปรมาภิไธยหรือไม่ก็ได้แน่นอนที่สุดถ้าพระองค์ทรงลงพระปรมัตถ์นั่นเท่ากับท่านได้รับเผือกร้อนไปเลยครับคุณประยุทธ์โยนเผือกร้อนให้กษัตริย์แล้วครับผมครับคำถามต่อไปนะฮะท่านสสเคยวิเคราะห์ว่าให้รอดูรอสิทธิ์ไปก่อนนะฮะแต่มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยคิดว่ารอสิทธิ์คนยังมีพอมีความหวังไหมครับผมเรียนท่านด้วยความเคารพนะครับการรอดูนี้เป็นการประเมินสถานการณ์ที่เราหวังในทางที่เป็นบวกแต่วันนี้ผมเริ่มมีความหวังน้อยลงไปแล้วครับและก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารเราจะวิเคราะห์กันได้ชัดเจนในปีใหม่โดยเฉพาะอีกประมาณสัก3เดือนเนี่ยทุกอย่างจะลงตัวจบได้ว่าตกลงเราจะมีความหวังหรือเปล่าแต่ขณะนี้นะครับจากการตั้งองคมนตรีก็ดีพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติสงฆ์นี้ก็ดีคอมพิวเตอร์ก็ดีการจับกุมเรื่องวัดธรรมกายก็ดีทุกอย่างจะบอกให้เรารู้เองครับว่าอะไรเป็นอะไรครับรวมถึงเรื่องคดีจำนำข้าวเรื่องการปรองดองด้วยนะครับเชิญครับครับประเทศไทยจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เพราะทหารกินจนเริ่มมีคนคิดอคติกับคสช.แล้วสุดท้ายจะเป็นอย่างไรมีหนทางไหนให้จบแบบแฮปปี้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆไหมครับคือการทุจริตของคสช.เนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพียงแต่รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงจากอำนาจเผด็จการสู่ประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนครับคนส่วนใหญ่คงไม่อยากเห็นสงครามไม่อยากเห็นความรุนแรงแต่ถ้าการปิดกั้นเสรีภาพกระทํากันทุกขั้นตอนเนี่ยความรุนแรงหนีไม่พ้นเพียงแต่ว่าเวลาเนี่ยมันไม่อาจจะบอกได้ว่าเร็วหรือช้าเหตุการณ์14ตุลาก็ดีพฤษภาธมิฬก็ดีนั้นมันมีหลายปัจจัยที่เข้ามาส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งเชิงโครงสร้างส่วนบนยังเป็นปัจจัยสำคัญอยู่นะครับดังนั้นคำตอบที่คำถามของท่านที่ว่าแล้วจะเมื่อไหร่นั้นเราต้องขอให้คำตอบนี้อยู่ในหัวใจทุกคนครับถ้าคนไทยอดรนทนไม่ไหวกระบวนการออกมาเข้าร่วมกับกระบวนการต่อสู้ประชาธิปไตยที่เราตั้งแนวอยู่ในต่างประเทศนี้เราประสานกันมากขึ้นทหารผู้รักความเป็นธรรมจะตาสว่างมากขึ้นทั้งหมดนี้ต้องช่วยกันนะครับเร็วหรือช้าอยู่ที่ประชาชนครับครับอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะรู้สึกจะเป็นข้อที่เขาสังเกตนะท่านที่เขาถามมาเขาสังเกตเห็นว่าวันเกิดว่าวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ไม่เห็นปุโรหิตเปรมไปทำกิจกรรมในทางศาสนาบ้างเลยสงสัยว่ามีวาระอะไรซ่อนเร้นแล้วก็เขาถามบอกว่าตกลงนี่คุณเปรมนี่เขานับถือศาสนาอะไรกันแน่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนตั้งแล้วก็คอมเมนต์กันมากว่าคุณเปรมไม่ได้นับถือพุทธเรื่องศาสนานี้ผมอาจจะมีจุดยืนที่ต่างกับคนอื่นนะครับผมเคารพในความเห็นที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้อันนี้เป็นเรื่องเสรีภาพแต่สิ่งที่น่ามองมากกว่านั้นก็คือตั้งแต่มีรัชกาลที่10นี้ผมว่าพลเอกเปรมซ่าน้อยลงไม่ได้แสดงบทเหมือนในรัชกาลที่9ที่ออกมาตำหนิ
บุคคลต่างๆพูดเป็นไวยะไม่รู้กระทบใครก็ไม่รู้ครับเรื่องว่าไม่มีคุณธรรมไม่ใช่คนดีอย่างนั้นอย่างนี้พูดจังครับทดแทนบุญคุณแผ่นดินแต่เดี๋ยวนี้สังเกตนะฮะพลเอกเปรมไม่พูดเลยผมคิดว่าพลเอกเปรมนั้นท่านผ่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วผ่านผู้บัญชาการทหารบกผ่านระดับงานระดับสูงมาแล้วท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและท่านรู้ว่าอำนาจขณะนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วครับดังนั้นสิ่งที่พลเอกเปรมก็ลดบทบาทลงโดยพฤตินัยแต่ว่ารูปแบบยังมีการแต่งตั้งองคมนตรีที่เป็นสายของพลเอกเปรมเข้ามาคนที่ใกล้ชิดกับพลเอกเปรมแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตาดูต่อไปนะครับผมก็ตอบได้อย่างนี้นะครับว่าพลเอกเปรมจะนับถือศาสนาอะไรเรื่องของท่านหรือท่านยังไม่มีศาสนาก็เรื่องของท่านแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือลดความซ่าลงไปเยอะครับเชิญครับครับก็หมดคำถามแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณท่านสสสุนัยนะที่มาร่วมรายการกับ VOT นะครับครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็คึกคักมากนะมีคนเข้ามาฟังสดมากกว่า 1,200 คนนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาถามคำถามเยอะครับก็ขอบคุณท่านสสขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณท่านที่เข้ามาไม่ว่าอะไรชื่อใต้ฟ้าเดียวกันคุณอเล็กซ์วงจำนวนมากทีเดียวนะครับคุณอาเจล่าคุณจอห์นคอลลินวันนี้คุณอินซีขาวไม่เห็นนะโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันปีใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านสสสุนัยครับแล้วก็ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมีประกาศนิดนึงก็คืออีกประมาณ3 ชั่วโมงกว่านะฮะก็จะมีอีกรายการนึงไม่ใช่3อีก4 ชั่วโมงนะเพราะตอนนี้เพิ่ง3ชั่วโมงตรงพอดีเพราะวันนี้ยาวหน่อยก็อีกประมาณ3ชั่วโมงจะมีรายการนะฮะสนทนาประชาชนซึ่งวันนี้เราจะมีหัวข้อว่าเหล้าเก่าในขวดใหม่นะฮะแล้วก็ประชาชนยังมีความหวังอะไรกับรัชกาลที่10อีกไหมจะอาจจะมีความหวังอะไรคือพอจะมีความหวังอีกไหมทำนองนั้นนะฮะแล้วก็คลิปวันนี้ผมจะทำเป็น MP3 แล้วก็จะทำเป็นวิดีโอคลิปด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าท่านผู้ใดต้องการจะออกความคิดเห็นนะช่วยบอกความคิดเห็นใต้คลิป YouTube ได้นะฮะถ้าเป็นคำถามทั่วๆไปเนี่ยก็ดีเพราะว่าจะคนอื่นจะสามารถแชร์คำถามหรือว่าได้แชร์คือได้เห็นคำถามคำตอบนะแล้วก็ถ้าท่านผู้ใดต้องการจะติดต่อทางอีเมลก็สามารถส่งมาให้ผมได้นะฮะ Voice of Thailand voiceofthailand@yahoo.com นะช่วงหลังๆนี่ผมมีคนส่งอีเมลมามากแล้วมีแบ็กอัพนะผมไม่สามารถตอบได้ก็รู้สึกแบ็กอัพประมาณ 4-5 วันแต่ผมจะพยายามเข้าไปตอบให้หมดนะฮะคือถ้าท่านจะตั้งคำถามที่เป็นคำถามทั่วๆไปเนี่ยให้มาเขียนเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปดีกว่าเพราะมันจะทำให้ workload ของผมน้อยลงไปถ้าเป็นคำถามที่ต้องการ privacy หรือว่าเป็นการส่วนตัวไม่ถามในสิ่งที่ไม่ต้องการจะแชร์กับคนอื่นอย่างนี้ส่งอีเมลเข้ามาได้นะครับก็รายการของท่านสสวันนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อีก3ชั่วโมงเจอกันใหม่นะครับเป็นอีกรายการหนึ่งสนทนาประชาชนกับคุณผู้รักประชาธิปไตยนะครับผมกับคุณผู้รักประชาธิปไตยสวัสดีครับท่านผู้ฟัง